เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ SBB TV หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานซัมคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่กำลังออกอากาศอยู่ขณะนี้รายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันสำหรับในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมภาพพระธานีฉันทธรรมโมดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook Page วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมสาธุชนในช่วงแรกครับครับสวัสดีครับกลับน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้เกิดจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายการน้อมน้อมแด่ท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่สองบางกิมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเจ้าสังฆทานกราบขอกราบท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเจระและพระเถระทุกรูปด้วยความเคารพครับก็ขอความเจริญในธรรมจึงมีแก่ญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายพบกันอีกในรายการธรรมะสว่างใจปกติอาตมาจะอยู่ประจำวันพฤหัสบดีแต่วันนี้คงงมาวันเสาร์เนาะขอเมตตาประเดชคุณหลวงพ่อบุญส่งท่านมาแทนเมื่อวันพฤหัสที่แล้วเพราะว่าเกิดฉุกเฉินป่วยกระทันหันเลยวันนี้ก็พอมาได้แล้ว ก็มาพบกับญาติโยมใหม่ในวันเสาร์วันนี้เป็นวันสุดสัปดาห์แล้วก็สุดสัปดาห์ของธรรมะสว่างใจนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของธรรมะสว่างใจเนี่ยทำไมสว่างจะก็ต้องมารู้กันที่ใจทำไมสว่างเราจะต้องทำยังไงจริงๆแล้วโดยชีวิตประจำวันของมนุษย์เนี่ยมันเป็นเรื่องของการเป็นอยู่ทั่วไปเนี่ยเราต้องทำมากินต้องเลี้ยงกายนี้ให้ทรงให้คงอยู่เพื่อจะได้พัฒนาต่อไปจริงๆเรามนุษย์เนี่ยเกิดมาเพื่อสร้างบารมีนะมาสร้างบารมีนะมาต่อบารมีตรงเนี่ยถ้าจริงๆแล้วละคงขอได้ยินข่าวบ้างนะซึ่งพระองค์ไม่ได้ให้ออกแต่ว่าก็มีข่าวออกอย่างพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยพระองค์ก็ทรงปฏิบัติธรรมนะทรงปฏิบัติธรรมแล้วก็ทรงรู้สึกว่าทำไมเราก็ทำดีอย่างนี้แล้วจะมีผู้คนมาตำหนิติเตียนอะไรต่างๆก็มีครูบาอาจารย์ในที่ท่านนิมนต์เข้าไปในวังก็ไปให้สนทนาธรรมไปตอบคำถามไปตอบปัญหาต่างๆเกี่ยวกับธรรมะที่ท่านปฏิบัติแล้วเป็นยังไงแนวทางวิธีการปฏิบัติแล้วมีผลยังไงในตัวเราก็มีครูบาอาจารย์ท่านก็ให้เนี่ยขอแนะนำว่าคนจะมาเป็นตรงนี้ได้เนี่ย คนเป็นพระเจ้าแผ่นดินเขาเรียกสมมุติเทพนะเป็นผู้ที่สร้างบารมีมากไม่ใช่น้อยถึงจะเป็นได้เพราะนั้นเมื่อมีบารมีมาแล้วพระองค์มาสร้างบารมีต่อเชื่อมอีกคิดดูที่ว่ามันจะเป็นบารมีมากแค่ไหนเพราะนั้นไอ้คนที่มาจับจ้วงมาว่ามากล่าวมาตำหนิติเตียนเนี่ยพวกนี้บารมีสร้างมาแค่ไหนพอไหมถ้าไม่ถึงเนี่ยมันจะเป็นโทษกับเขาทันทีเช่นเดียวกับเหมือนกับกำแพงเนี่ยเราคว้างบอลไปโดนกำแพงเนี่ยคว้างแรงก็กระเด้งกับมาโดนตัวเองแรงใช่ไหมเพราะฉะนั้นกำแพงก็ยังอยู่เฉยนี่คือความมั่นคงของบารมีนั่นพระองค์ก็สร้างบารมีแล้วเนี่ยเป็นที่น่าปลื้มปิติใจไม่รู้ว่าผู้นำประเทศคือศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งชาติพระองค์คงใช้ธรรมะ น่าปลื้มไหมนี่มาพูดแล้วก็ปลื้มปิติจริงๆนะว่าเรา มีพระมหากษัตริย์ตั้งแต่ดับหนึ่งเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาแล้วทุกๆราชการเลยนะปฏิบัติธรรมแล้วก็สนใจในเรื่องธรรมะ แล้วก็ธรรมะมาปกครองประเทศเนี่ยก็เรียกว่าธรรมราชาราชาแห่งธรรมราชาผู้มีธรรมเพราะนั้นเมื่อมีตรงนี้แล้วเนี่ยจุดร่วมจิตใจจะเป็นจุดร่วมที่ถูกต้องตามธรรมชาติเพราะธรรมะคือธรรมชาติเพราะนั้นทุกอย่างที่เป็นไปตามวัตถุเราไปหลงไหลในวัตถุเรื่องเกิดอาการคิดผิดพูดผิดทำผิดก็เรียกมิจฉาทิฏฐิตาธรรมมาเนี่ยเข้าใจผิดทัศนคติที่ผิดพลาดมันต้องเปลี่ยนเป็นสัมมัตตนิยตาธรรมมาแล้วต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องขึ้นมาได้ว่า
ชีวิตเราเกิดมาทำไมแล้วตายเราจะไปไหนแค่ถามคำถามสองคำถามนี้เราจะรู้แล้วว่าชีวิตเราเนี่ยมันอยู่กับเวลาเลยนะการระยักยักของการเวลาเนี่ยกินเราตั้งแต่ทั้งกลางวันกลางคืนทุกวินาทีนี้กินไปตลอดเลยชีวิตเราได้อยู่ในปากของยักษ์ตลอดที่จะกินไปเรื่อยเลยแล้วกินหมดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่จำกัดเลยว่าจะต้องเป็นเด็กเป็นคนสูงอายุคนแก่คนเฒ่าหรือจะเป็นวัยหนุ่มวัยสาวไปหมดเลยหมดอายุเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็เรียบร้อยแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยเมื่อไหร่จะหมดอายุงั้นนี่ถือว่าเราจะต้องไม่ประมาทแล้วเราเห็นคุณค่าของเวลาแล้วว่าเราเกิดมาสร้างบารมีเนี่ยเวลามีน้อยมากในโลกมนุษย์แต่เวลาที่อยู่ในนรกเนี่ยมันยาวกว่าเกินไม่รู้ ใช่ไหมเวลาที่อยู่ในสวรรค์ก็ยาวเหมือนกันท่านยกตัวอย่างง่ายๆอย่างสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเนี่ยชั้นแรกเลยเนี่ยนะ1วัน1คืนของสวรรค์ชั้นเนี้ยเท่ากับ50ปีในโลกมนุษย์แต่ขึ้นไปอีกชั้นนึงชั้นที่2ก็คือชั้นดาวดึงดาวดึงนี่1วัน1คืนของดาวดึงเนี่ยเท่ากับ100ปีโลกมนุษย์ดูที่มันยาวนานมั้ยนรกก็เช่นเดียวกันนะนรกนี่เป็น100ปีเนี่ยใน1วัน1คืนของโลกเนี่ยเป็นเลย100ปีของนรกเลยเพราะฉะนั้นความทุกข์ก็ทุกข์ยาวความสุขก็สุขยาวแต่สร้างมาจากโลกมนุษย์นี้เท่านั้นด้วยเห็นไหมแล้วประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าเป็นเมืองเขาเรียกว่าแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองมานานแล้วด้วยนะเราสืบทอดกันมาด้วยบรรพบุรุษลูกหลานเนี่ยสืบทอดกันมาต่อกันมาเรื่อยแล้วเราก็มีการเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัตินะเข้าถึงตรงนี้นะพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็จะพาเราไปวัดไปรู้ไปเรียนรู้วัฒนธรรมทั้งหมดเกิดขึ้นที่วัดทั้งหมดเลยสมัยก่อนนี้นะเกิดมาจากที่วัดหมดเลยฉะนั้นเราเนี่ยใช้ชีวิตตั้งแต่เกิดยันตายต้องใช้วัดหมดเลยตั้งแต่เกิดมาเป็นคนผมไฟก็ใช้ไปหาพระที่ไปที่วัดเห็นไหมขึ้นบ้านใหม่จะแต่งตอนก่อนที่จะเกิดมาก็แต่งงานนี่ก็ต้องนิมนต์พระไปช่วยตลอดจนกระทั่งตายจบก็ต้องไปที่วัดฉะนั้นก็ใช้บริการวัดทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราควรจะหันกลับมาอีกทางนึงเลยคิดในทางที่ถูกคิดในทางที่ควรจะเป็นนะว่าจะเป็นไงต้องมาเข้าใจในกรรมพุทธเจ้าสอนให้มีปัญญาว่าคนเราเนี่ยมันเกิดมาเนี่ยจริงๆแล้วเกิดมาสร้างบารมีแต่บางคนบอกว่าเกิดมาใช้กรรมเนี่ยท่านสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นะปอประยุตโตองค์ปัจจุบันท่านก็บอกไว้เหมือนกันว่าอย่าพูดอย่างนั้นเลิกพูดได้แล้วว่าเกิดมาใช้กรรมไม่ใช่เกิดมาลำบากเพราะในโลกมนุษย์นี่เป็นสุคติภูมินะจัดอยู่ในประเภทสุคติภูมิไม่ใช่ทุคติภูมินะเป็นสุขนะแต่ว่าทุกข์เนี่ยมันมาเพราะอะไรเพราะเราก็สร้างขึ้นมาเนี่ยเพราะความไม่รู้อวิชชาเนี่ยเลยทำให้เรามีแบบนี้เราก็เลยทำไปโดยที่ไม่รู้มีความอยากความทะยานอยากต่างๆความอยากก็เป็นเหตุความอยากจะเรียกว่าตัณหาก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นเหตุให้เกิดกิเลสกิเลสโลภโกรธหลงก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่ไงมันต่อกันอยู่ตรงเนี้ยเราโดยที่เราไม่รู้เริ่มจากอยากเท่านั้นเองเบาๆแต่มันก็กลายเป็นตรงนี้ไปแล้วงั้นนี่คือความไม่รู้นี่แหละทำให้เกิดแต่จริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยเกิดมาสร้างบารมีแต่กรรมเนี่ยติดมาไหมติดมาเพราะตัวบันทึกกรรมอยู่ที่เราสัญญาขันเป็นขันในกองเลยของสัญญาความจำเนี่ยมันจำหมดเลยนะนะที่เห็นก็จำที่ได้ยินก็จำที่ได้กินก็จำที่ได้รสชาติก็จำที่สัมผัสถูกต้องร่างกายก็จำนึกคิดก็จำมาอีกคิดแล้วก็เอาเข้ามาจำดีก็จำไม่ดีก็จำเนี่ยอยากจำก็ลืมอยากลืมก็จำเพราะนั้นเขาไม่เรียงระเบียบให้เราด้วยมันมีแต่เป็นว่าความแรงของอะไรมีเจตนามากน้อยแค่ไหนมีความจงใจมากน้อยแค่ไหนมันก็จะบันทึกไว้ตามกำลังอย่างนั้นแล้วก็จะมาให้ผลเป็นตามวาระของกำลังนะมันก็เป็นเรื่องของเวลาอีกแล้วดังนั้นเรามาสร้างบารมีเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำแล้วเราก็ไปลงอยู่อย่างอื่นอย่างเงี้ยเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยบารมีไม่ต่อเชื่อมไอ้บารมีที่เข้ามาที่อดีตเคยทำไว้มันก็จะมาต่อเชื่อมตรงนี้ไม่ได้เพราะจิตเราไม่เป็นภาชนะทองรองรับนะท่านบอกว่าจะทำตัวให้เป็นภาชนะทองรองรับทำยังไงก็ทำให้คนได้มีศีลเพราะมนุษย์เนี่ยคุณสมบัติของมนุษย์คือต้องมีศีลนะจึงเป็นมนุษย์สมบัติเป็นแล้วเขาเรียกว่ามนุษยธรรมมนุษยธรรมมีเพื่อมี5อย่างนี่ก็คือการไม่เบียดเบียนนี่ไงไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจามี5ข้อนี้นี่คือมนุษยธรรมธรรมที่ทำให้เป็นมนุษย์แต่เกิดมาแล้วรูปร่างเหมือนมนุษย์แต่ใจยังไม่ใช่วันไหนที่วันนั้นโกรธนั้นเป็นสัตว์นรกไปแล้วกลายเป็นมนุษย์ใจเป็นสัตว์นรกวันไหนที่โลภอยากได้ของคนอื่นอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากดังอยากมากๆตรงนี้นี่ก็เป็นอะไรเป็นเปรตไปแล้วมนุษย์สเปโตกลายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเปรตไปแล้วเห็นไหมยามใดที่หลงลูกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติของรักของห่วงก็เป็นสัตว์เดรัจฉานมาแล้วเป็นมนุษย์เดรัจฉานโนเห็นไหมฮะกลายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสัตว์เดรัจฉานไปนี่เพราะเป็นอย่างนี้แต่เมื่อไหร่จะมีศีลห้าครบบริบูรณ์ปุ๊บนี่มนุษย์สมบัติเกิดขึ้นแล้วจึงได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ก่อน
ดังนั้นคนโบราณฉลาดมากบัญญัติคำว่าคอคนขึ้นมาเนี่ยคอคนนี่พอหลังกระแหงอุตส่าห์ตั้งขึ้นมาคอคนนะแต่ปัจจุบันทำไมเขาออกไปก็ไม่รู้เอาควายมาเขียนรวมกับหนูใช่ไหมควายก็งงหนูก็ยุ่งมันก็เลยคนก็เลยยุ่งไปเลยใช่ไหมแต่คอคนตัวเดียวเนี่ยตีหัวแตกเนี่ยรู้เลยว่าเป็นคนแต่คนคืออะไรยังไม่ใช่มนุษย์นะมันก็นี่ไงเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวโลภเดี๋ยวหลงมันก็เลยปนอยู่ไงมันคนกันอยู่เนี่ยพอคนเรียบร้อยพอศีลห้าครบปุ๊บนี่มนุษย์สมบัติได้แล้วจึงเกิดจึงเป็นมนุษย์ตรงนี้ขึ้นมาดังนั้นมนุษย์เนี่ยคุณสมบัติอยู่ตรงนี้มนุษย์จะไม่เบียดเบียนกันเลยเพราะนั้นการที่จะทำให้เป็นมนุษย์สมบัติได้เนี่ยการจะมาสร้างบารมีเนี่ยฐานของเราจะต้องเป็นมนุษย์ก่อนเพราะนั้นท่านถึงบอกว่าการที่จะทำตัวเป็นพระชนะทองรองรับก็คือต้องมีศีลมาศีลเป็นเจตนามีความจงใจนะที่จะไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจานี่คือคุณก็เรียกว่าคำจำกัดความของศีลศีลไม่ได้ห้ามฆ่าไม่ได้ห้ามรักทรัพย์ไม่ได้ห้ามลุนห้ามนี้พระเจ้าไม่ได้ห้ามเลยแต่เรามีเจตนาที่จะเว้นไม่ทำนะต้องเข้าใจถูกนะเจตนาตัวนี้จึงเป็นกรรมกรรมดีเกิดขึ้นแล้วถ้าเจตนาจะทำนี่กรรมไม่ดีก็เกิดขึ้นแล้วนะเจตนาจะไปฆ่าเขาไปขโมยเขาเนี่ยก็กรรมไม่ดีเกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าเจตนาจะไม่ไปทำนี่ได้แล้วนั่นเพียงแต่เจตนาที่จะไม่ไปเบียดเบียนกับสุตลายเขากับด้วยกายกับวาจาเท่านั้นนะด้วยกายกับวาจาใช่ไหมข้อหนึ่งนี่ด้วยอะไรด้วยกายวาจาด้วยก็มีฆ่าเขาเนี้ยข้อที่สองไปขโมยเขาก็ด้วยกาย บางทีก็วาจาใช่ไหมข้อที่สามล่ะก็ทั้งกายวาจาข้อที่สี่ก็วาจาส่วนข้อที่ห้านี่ล่ะก็มาเบียดเบียนตัวเองด้วยกายแล้วก็มีวาจาด้วยเหมือนกันที่มันออกมาเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นการเบียดเบียนแล้วจะเป็นภาชนะทองได้ยังไงจะเป็นมนุษยสมบัติต่อเนื่องได้ยังไงก็ได้การมาสำรวมระวังเพราะฉะนั้นการรักษาศีลก็เรียกว่าศีลสังวรสำรวมระวังในศีลสำรวมระวังในข้อปฏิบัติอย่างนี้นะการที่จะไปเบียดเบียนกันนี่คือเราไม่เบียดเบียนใน5ข้อนี้ก็ต้องใช้อะไรฮะเอาจิตต้องใช้จิตถูกไหมจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเอาจิตที่มีสติด้วยจิตที่มีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจาจึงชื่อว่าบุญคือฝึกสติเห็นไหมศีลคือตัวสติที่เรากำลังสำรวมระวังอยู่นะสมาธิคือควบคุมสติจนกระทั่งเราสำรวมระวังไปเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นนะเขาก็ระวังแต่กายกับวาจาเราไม่ส่งออกไปไหนเลยไม่ได้ไปยุ่งตรงไหนแต่คอยระวังแต่เราเรื่อยจะพูดก็ระวังจะทำอะไรก็ระวังในยุคโควิดเนี้ยตรงเนี้ยยิ่งจะต้องทำมากๆเลยนี่คือวัคซีนที่ดีที่สุดแล้วนี่คือการเทปคือการป้องกันที่ดีที่สุดที่จะเว้นระยะห่างก็ตามหรือจะอะไรก็แล้วแต่มือคนเราเนี่ยมันไวโยมจะไปจับนู่นจับนี่ไปเรื่อยไม่รู้แหละใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็บอกไงจะจับอะไรต้องระวังเอ๊ะต้องสติจะมีแล้วจับไปแล้วมีผลหรือเปล่าหรือว่าจับไปแล้วเอาต้องไปล้างหรือก่อนจะจับต้องล้างหรือเปล่านะมันจะมีแล้วตอนนี้สติเราจะฝึกได้งั้นจิตเมื่อสำรวมรองกายกับวาจาเราอยู่เนี่ยสำรวมไปสำรวมมาอยู่มันหยุดคิดขึ้นมาโยมแต่สตินี่รู้ทั่วพร้อมเลยเมื่อหยุดคิดจิตมันตั้งมั่นในอารมณ์เดียวจิตมั่นคงเพราะว่าตั้งมั่นเ มื่อตั้งมั่นแล้วเกิดอะไรขึ้นก็คุมสติไม่ให้ออกนอกกายเนี่ยก็เรียกว่าสัมมาสมาธิสมาธิที่มีจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเขาเรียกเป็นสัมปชัญญะนี่ไงสติสัมปชัญญะก็คือตัวเดียวกันนี่แหละของตัวสมาธิแล้วสมาธิยังไม่ใช่นิ่งไม่ใช่ว่างเราอาจจะเข้าใจผิดมันแค่หยุดคิดตนเองชั่วขณะเป็นขณิกะสมาธิเห็นป่ะหยุดคิดชั่วขณะเดี๋ยวคิดอีกแล้วเอาเราก็ค่อยดูประคองประคองเอาหยุดคิดอีกแล้วชั่วขณะเอาไปคิดใหม่อีกแล้วอยู่อย่างเงี้ยแล้วค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหยุดคิดได้นานขึ้นนานขึ้นเป็นอุปจารสมาธิสัก20-30 นาทีแบบเนี้ยหยุดคิดยาวเลยอันนี้เข้าไประดับฌานแล้วถ้าทั้งวันไม่คิดเลยเลยล่ะนั่นเป็นอัปปนาสมาธินั่นเรียกว่ามหาสติสติจะอยู่กับกายตลอดเวลาเลยเป็นมหาสติแล้วนะคือเขาเรียกว่าพอมองไปข้างนอกก็ติดตรงออกไปก็เห็นจะเกิดดับเห็นก็เกิดดับได้ยินก็เกิดดับเพราะสติอยู่กับเราตลอดเวลาเนี่ยมหาสติจะเป็นอย่างนั้นงั้นการฝึกฝนไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะเพียงแต่เราเข้าใจให้ถูกแล้วค่อยๆดูค่อยๆทำเนี่ยแล้วเราจะเห็นเลยว่าปัญญามันจะเกิดขึ้นมานะจะเกิดเป็นความฉลาดขึ้นเมื่อไหร่มีปัญญาเกิดเนี่ยเขาเรียกว่ากุศลเกิดแล้วบุญที่ทำจะเป็นความสุขเป็นความเย็นสุขสงบเย็นใจเย็นใจสบายใจมีความสุขจะทำไปแล้วเกิดปัญญาขึ้นมานี่เขาเรียกว่าเป็นกุศลแล้วกุศลธรรมานี่แหละเป็นกุศลอกุศลธรรมก็ทำที่มันเป็นอกุศลเพราะอะไรเพราะมันทำให้จิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสก็เป็นในทางที่ตรงข้ามกันไปอัปยากตาธรรมาธรรมที่เป็นกลางๆนี่ไงที่เป็นกลางๆนี่คือมัชฌิมาที่เราจะต้องอยู่ไม่เข้าไปถึงจะดีหรือจะมีความสุขหรือจะทำตามที่เราชอบได้มันก็เปลื้นไปในอารมณ์นั่นเอง
ใช่ไหมไปหลงไหลนู่นนั่นพอสะดุดอะไรขึ้นมาก็เกิดอาการทุกข์อีกถ้าอีกฝั่งนึงก็ประเภทแบบทุกข์เราก็ไม่ไปนี่คือเราสวยอารมณ์เท่านั้นเองนะไม่เข้าไปที่สุดสองอย่างสองอารมณ์นี้เองอารมณ์ทุกข์กับอารมณ์สุขสุขเราก็เพลินไปในสุขเราก็หลงลืมขาดสติได้เหมือนกันนะก็เรียกว่าประมาทได้ฝ่ายในฝ่ายทุกข์ล่ะเราก็ไม่อยากได้ก็จะผลักสายก็ไม่เอาไม่มันก็เกิดอาการทุกข์บีบคั้นอีกแล้วแต่ถ้าทุกข์เราก็กำหนดรู้ด้วยปัญญาแล้วก็ปล่อยแล้วก็จะรู้ว่าทุกข์กายเป็นไงทุกข์ใจเป็นไงแล้วเราก็เฉยถ้าสุขล่ะเราก็กำหนดรู้สุขกายสุขใจเป็นไงแล้วเราก็เฉยพอบ่อยเข้าทีนี้มันเริ่มเข้ามาตรงกลางแล้วเห็นไหมเรามาเฉยอยู่เนี่ยรู้แล้วเฉยรู้แล้วไม่ว่านี่คือการเดินมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยเดินมากละมรรคองค์8เดินได้แค่อย่างเงี้ยเริ่มต้นจากตรงนี้นั่นเองเราก็รักษาความเป็นกลางอย่างนี้ไว้ต่อไปจิตจะไม่อคติแล้วพอเจออะไรเราก็จะไม่ไปปฏิเสธซะก่อนแล้วก็จะไม่ไปยอมรับซะก่อนนะจิตเราจะมีแต่ความเป็นกลางแล้วไม่อคติแล้วจะมองอะไรเป็นธรรมชาติธรรมดายังไม่มีความรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบพอใจไม่พอใจไม่มีนะจิตที่รักษาจิตเป็นกลางไว้ได้เนี่ยแหละเป็นอุเบกขา เป็นอารมณ์ของอุเบกขานะเป็นเรื่องของอารมณ์ที่เป็นกลางเข้าศูนย์กลางตรงจุดเนี้ยพุทธเจ้าท่านก็ตัดตรงนี้เลยนะเราต้องหลีก2ทางนั้นนะทางที่สุขตนใหญ่เราก็ต้องการสุขแล้วก็เกลียดทุกข์ก็รักสุขแต่ตรงกลางเนี้ยเฉยๆเนี้ยไม่ค่อยมีคนเข้าใจกับกายว่าพอเรามาทําเฉยๆแล้วก็เฉยแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรโง่จังซื่อบื้อบางทีไม่รู้เรื่องอะไรเลยถ้ามันเฉยที่ไหนได้พอเรามาทําจริงแล้วเนี่ยคนจะเฉยได้เนี่ย1จิตไปอยู่ไกลๆที่ไหนก็ไม่รู้ล่องลอยไปนะอันนี้ไม่อยู่กับตัว2คือรู้แล้วไม่เกี่ยวข้องรู้แล้วไม่ไปกระทบกระเทือนใจไม่ได้เกี่ยวเหมือนก็ทำใจให้ไม่เกี่ยวข้องไม่ใช่ไม่รู้รู้เนี่ยก็ปล่อยกับอีกประเภทคือไม่รู้ไม่ชี้อะไรไม่รับเลยมันก็จะมีแบบนี้ใช่ไหมแต่นี้ว่าทำไปแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่ารู้แล้วก็ไม่ว่ารู้แล้วก็เฉยต้องรู้นี่คือสติเข้าไปรู้แล้วเฉยได้นี่แหละคือการปฏิบัติเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีไหมท่านสัมผัสได้ไหมความโลภความโกรธความหลงมีแต่เข้ามากระทบท่านไม่ได้ไงรู้แต่ท่านก็ปล่อยไปแล้วไงรู้แล้วก็ปล่อยแล้วนั้นสภาวะของความเป็นกลางของจิตที่เป็นกลางๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยได้เรื่องคือมันเฉยๆอ่ะที่ไหนได้พอเฉยๆได้จริงๆโอ้โหมันอัศจรรย์นี่เองเพราะนี่เป็นอย่างงี้ความสุขที่เป็นแบบไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะนิรามิสุขเพราะตรงนี้เองนะโดยที่ไม่ต้องใช้อะไรประกอบเลยไม่ต้องไปแลกเปลี่ยนไม่ต้องไปซื้อไปอะไรไม่ต้องไปแลกอะไรมาใช่มั้ยต้องการแล้วต้องไปหาแลกมาถึงจะได้มาถึงจะสุขตามได้อย่างที่พอใจที่ถูกใจที่ยินดีก็สิ่งที่มีความสุขแต่ถ้าไม่ได้ก็ถูกอีกแล้วแต่ตรงนี้เราไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงแต่ปล่อยวางความคิดที่เฉยคิดอะไรเราก็รู้แล้วก็ปล่อยแล้วก็อยู่รู้แล้วก็ปล่อยก็อยู่แค่ปล่อยความคิดไปเฉยๆเท่านั้นเองที่เราไม่ไปต่อเรื่องงั้นตัวนี้คือคำจำกัดความของสติเหมือนกันสัมมาสติคือสติที่ระลึกชอบที่มันระลึกอยู่ที่กายสติแปลว่านึกได้แต่ไม่คิดนึกได้ระลึกได้แต่ไม่ได้คิดแต่ตัวคิดเป็นอีกตัวนึงเป็นตัวสังขารก็มาคิดเราสู้กับสิ่งที่เรามองไม่เห็นในกายเราเนี่ยมีที่เห็นคือรูปขันธ์ขันธ์5ที่ประกอบเป็นตัวเราเขาเรียกขันธ์5เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมีอย่างเดียวคือรูปขันธ์ส่วนอีก4เนี่ยเป็นเรื่องของนามขันธ์ที่ไม่เห็นแต่มีอิทธิพลกับเราอันที่2เป็นอะไรเวทนาขันธ์เสวยอารมณ์ความรู้สึกสุขทุกข์แล้วก็เฉยมันเป็นกองเลยนะอันที่ถัดมาก็อะไรสัญญาขันความจำได้ไหมรู้ก็คือเมมโมรีที่บันทึกนี่แหละก็บันทึกหมดเลยดีก็จำไม่ดีก็จำบันทึกอยู่ตลอดเวลาเลยนี่เป็นกองอีกเหมือนกันที่มีอยู่กับเรานี่แหละแล้วอีกอันถัดมาก็เป็นเรื่องสังขารขันกองแห่งสังขารนี่ก็ปรุงอย่างเดียวเลยคิดตัวนี้ตัวคิดเลยคิดอย่างเดียวดีก็คิดไม่ดีก็คิดทั้งวันเลยเจออะไรก็เป็นคิดเห็นก็คิดได้ยินก็คิดได้กินก็คิดไปหมดเลยเนี่ยก็จะปรุงตลอดจนกระทั่งท่านบอกว่าเตสังวูปัสโมสุโขไประงับสังขารตรงนี้ได้เป็นสุขจริงหนอเห็นไหมเพราะมันปรุงเนี่ยมันไม่ได้ปรุงเฉพาะการปรุงความคิดที่เราเห็นนะมันปรุงชนิดเรียกว่าเขาเรียกมโนสังขารปรุงความคิดนะวจีสังขารก็ปรุงคำพูดกายสังขารก็ปรุงเสื้อผ้าหน้าผมปรุงร่างกายอีกมันปรุงปรับปรุงตกแต่งอยู่ตลอดเวลาเลยมันคิดที่จะปรุงพิจารณาให้มันถูกใจให้มันดีให้มันพอใจจิตก็จะอยู่วนเวียนอยู่แต่ตรงนั้นนะนี่คือการดึงจิตให้ไปสู่สิ่งที่จะต้องเจอกระทบแน่ๆมันก็จะต้องเบเหตุที่จะไปต้องมากระทบกระทุกแน่ๆตรงนี้เราจะอาจจะละเอียดไปหน่อยนะเราฟังพอพื้นๆว่าเริ่มต้นจากการที่เราต้องมาเข้าใจตรงนี้ว่าชีวิตมนุษย์นี่เกิดมาเพื่อสร้างบารมีนะไม่ได้เกิดมาเพื่ออย่างอื่นแล้วเรามีที่โลกมนุษย์นี้เท่านั้นที่จะมีโอกาสที่จะสร้างบารมีไม่มีที่อื่น
นะสุคติภูมิก็มีสวรรค์6ชั้นมีพรหม20ชั้นนั่นจากการที่เราทำสร้างบารมีที่โลกมนุษย์นี้แล้วขึ้นไปนะที่สวรรค์นี่ทำอะไรให้ทานรักษาศีลให้ทานยังไงรักษาศีลยังไงก็จะไปขึ้นไปตามชั้นต่างๆ6ชั้นจนพรหมล่ะนั่งสมาธิจนทำให้เกิดจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเกิดฌานขึ้นมาแล้วก็ไปเป็นพรหม20ชั้นก็ตามกำลังของฌานแต่ละอย่างกำลังของสมาธิที่จะมีแต่ละขั้นละขั้นเท่านี้เองที่ต้องทำตัวนี้ไงตัวข้างล่างล่ะเป็นอบายภูมิ4อบายภูมินี่มีอะไรข้างบนนี้สุคติภูมิมี6กับ20เป็น26แล้วใช่ไหมแต่นี่ภูมิมนุษย์นี่เขาเรียกมนุษย์ภูมิภูมิสร้างบารมีก็เป็น27ส่วนข้างล่างนี่มีอยู่4เห็นไหมก็เป็น31ภพภูมิเพราะนั้นไอ้4นี่เป็นอะไรมีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเห็นป่ะเพราะนั้นไอ้ตรงที่ลงไปข้างเนี้ยเราก็สร้างจากโลกมนุษย์นี่แหละถ้าเราเก็บความโกรธไว้เยอะๆใครอยากไปนรกทำได้เลยโยมนะโกรธทุกวันเลยโกรธมันทุกวันรับรองไปนรกแน่ 100% นะถ้าใครอยากจะไปเป็นเปรตล่ะนั่นแหละที่โกงกินชาติบ้านเมืองที่ไปก็ไปยักยอกเข้าไปขโมยเข้าไปปล้นไปจี้ไปอะไรก็ไปเอาของของคนหนึ่งเขาเนี่ยนี่แหละได้เป็นแน่นอนเปรตโดยเฉพาะถ้าของในวัดเนี่ยอันตรายมากนะเป็นของที่คนเขาศรัทธาแล้วเขาอธิษฐานเอาลงมาเนี่ยแล้วเราไปเอาไปเราไปบิดเบือนเนี่ยตรงเนี้ยเป็นปัญหาใหญ่เพราะฉะนั้นเปรตไม่ขาดวัดหลวงปู่หลวงว่าเคยบอกแต่แรกแต่ว่าก็ไม่เข้าใจแต่พอมาเห็นอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองทั้งที่เห็นตัวได้แล้วไม่เห็นตัวได้เปรตจริงๆนี่มีเปรตในมนุษย์ก็มีมนุษย์สเปโตมากลายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเปรตไปแล้วตอนนั้นมันจะมีแต่ความอยากได้อยู่ด้วยเลยนะตรงนี้เรามาพิจารณาได้เรามาดูได้ใช่ไหมเพราะนั้นนั่นคือเราทำจากตรงนี้แล้วเราก็ลงไปอยู่เองถ้าประเภทแบบขี้กลัวล่ะกลัวนู่นกลัวนี่กลัวไม่มีกินกลัวเขาว่ากลัวเขาด่ากลัวเขานินทากลัวสารพัดกลัวพวกนี้ก็ประเภทจิตใจนี่มันไม่แน่ใจไม่ค่อยกล้าไงแบบเป็นขี้เขาเรียกว่าอ่อนแอมากพวกนี้ก็จะไปตายตายไปเป็นอะไรอสุรกายโยมสังเกตไหมว่ามีคนว่าเอ้ยเคยเห็นผีตรงนั้นเห็นตรงนั้นแต่เห็นแป๊บเดียวตรงนั้นมาแป๊บเดียวนั่นแหละพวกนี้แหละอสุรกายอย่างที่อายไม่กล้าโผล่หน้ามาเห็นแต่อยากจะขอส่วนบุญจะเป็นอย่างนั้นจะมาได้แบบเนี้ยเพราะกลัวนี่ไงความที่เขากลัวนี่ไงจิตกลัวตัวนี้ก็ไปอยู่ตรงนี้ด้วยก็เป็นเนี่ยพวกอสุรกายพวกนี้แหละมาว่อมแบมนะสุดท้ายคือสัตว์เดรัจฉานนี่จะใกล้มนุษย์หน่อยนะนี่ก็เป็นเช่นเดียวกันเราก็ยึดมั่นเข้าไปในลูกหลานบ้านช่องเขาถึงได้บอกให้ทานเสียสละไงมันจะได้ทำลายความตนีในใจไปเราจะได้ไม่มายึดมั่นถือมั่นไม่ได้มายึดติดอยู่กับสิ่งพวกนี้มีนะเรื่องเล่าก็มีเยอะเลยในสมัยที่อาตมาเคยไปอยู่กับหลวงปู่ทองบานนี่เองท่านก็บอกมีลูกศิษย์เนี่ยปฏิบัติไม่ชีปฏิบัติเสร็จแล้วก็มาหาหลวงปู่หลวงปู่โอ้โหมันสว่างเลยแต่มันไปเห็นก็ว่าเนี่ยมันจะเข้าไปในท้องไงหมาตัวเนี้ยจะทำไงดีหลวงปู่หลวงปู่บอกเอาเลยเกิดเป็นหมาเลยมันจะได้โดนเลยเป็นแบบหมาไม่เอาเจ้าข้าไม่เอาเจ้าข้าเอาไม่เอาทำไงก็ทำเอาเองก็รู้นี้เนี่ยท่านแก้แบบง่ายๆนะท่านไม่ได้อะไรเยอะแยะเลยด้วยท่านบอกให้แบบแค่นี้ถ้าจิตเข้าใจแล้วเราจะได้พิจารณาเราเองกับอีกหนึ่งอันนั้นเป็นนิคมะอายุสูงอายุแล้วเหมือนจะมาเป็นแม่ชีแต่ว่าก็ไม่ได้นั่นหรอกแต่ปฏิบัติอยู่นี่แหละเสร็จแล้วพอนั่งไปปุ๊บพอดีไอ้หลานเขาท้องอยู่หลานเพิ่งเริ่มจะท้องแต่เขาก็ยังไม่มีใครรู้เพราะมันเพิ่งเริ่มต้นจริงๆการเริ่มต้นการปฏิสนธิเนี่ยของสัตว์ที่เข้ามาเกิดในครรภ์เนี่ยมีแล้วนะแต่มันมีกำลังของการที่ว่าอย่างเนี้ยเข้าไปสามารถเข้าไปเขาเรียกว่าไปทดแทนไปแทนกันได้อันนี้เป็นเรื่องของกรรมมันละเอียดอ่อนพอสมควรตรงนี้ต้องเว้นไว้ก่อนนะถ้าอธิบายได้โยมไม่เข้าใจก็เพียงว่าเขาก็นั่งสมาธินี่แหละเขาก็เห็นนั่งเข้าไปแล้วก็จิตเขาก็สว่างอีกเหมือนกันสว่างเสร็จแล้วก็เหมือนกับไอ้ดวงสว่างอย่างเขานี่ก็ลอยไปแล้วจะไปเข้าท้องหลานน่ะแล้วก็มาส่งอารมณ์ให้หลวงปู่หลวงปู่เจ้าคะเนี่ยมันเกิดสว่างเลยแล้วฉันก็เห็นเนี่ยเห็นตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในท้องหลานเนี่ยปู่บอกเอาเลยเข้าไปเลยนั่นแหละจะได้ให้หลานมันตีแต่นี่จะเป็นลูกของหลานเอาไหมล่ะเอาเลยเข้าไปมันเป็นจิตวิทยาชั้นยอดเลยนะคนเราเนี่ยถ้าห้ามเนี่ยมันจะเป็นถ้าห้ามเนี่ยจะทำสังเกตไหมไปว่าเด็กๆ เนี่ยอย่าทำนะมันจะถามไปดูเลยเนี่ยความดื้อหรือความเขาเรียกว่าสวนกระแสของจิตมนุษย์เนี่ยมีทุกคนเลยจะมากแต่น้อยเท่านั้นเองอยู่ที่การบ่มเลี้ยงดูมาก็จะช่วยตรงนี้ได้บ้างไม่งั้นมีตรงนี้หมดเลยโยมแต่ถ้าบอกเอาเลยไม่กล้าทำนะยังแย่งแล้วเอ๊ะมันมีอะไรหรือเปล่าทำไม
โอเคง่ายเลยเกิดมันจะมีจิตอย่างนี้อยู่และจิตเราจะเป็นอย่างนี้มันเป็นจิตวิญญาณชั้นสูงเลยโอ้เอาเลยตั้งแต่นั้นเขาก็เลยนั่งสมาธิใหม่เขาก็กำหนดกลับมาดูตัวเองมาพิจารณาตัวเองมาดูผมคนเล็บฝันหนังมาดูตัวเองอย่างเดียวนั่นแหละคือจิตเมื่อขณะเป็นสมาธิเนี่ยเมื่อส่งออกไปข้างนอกเนี่ยมันจะมองพิจารณาเลยเป็นธรรมะหมดเลยมองอะไรก็เป็นธรรมะมองอะไรก็เป็นธรรมะคือธรรมะมันเกิดกับเราแล้วมันจะหลงทางโยมมันจะเพลินตรงนี้มองอะไรก็ใช่ด้วยแล้วจริงๆด้วยเป็นไปตามนั้นจริงๆแต่มันไม่มาเห็นตัวเองไงเช่นเดียวกับเราเนี่ยเป็นคนที่เราเป็นคนดีเรียนรู้มาเยอะฟอร์มดีแหมมีฐานะมีอะไรแล้วก็จะไม่บอกคนนั้นบอกคนนี้แต่ตัวเองไม่ได้ทำหรอกเช่นเดียวกันนี่เบื้องต้นหยาบๆนะเป๊ะคนนึงก็ได้บอกนี้ก็ได้เดี๋ยวไปเจอของจริงเขาก็สวนเข้ามาทีนี้พูดไม่ออกโกรธเขาเลยแต่เนี้ยนะพวกเนี้ยมันก็มีอยู่เช่นเดียวกับนักปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยปฏิบัติไปแล้วพอไปถึงขั้นหยุดคิดเป็นสมาธิเนี่ยมันจะเริ่มละมันจะเริ่มรู้สึกตรงนี้นะมันจะรู้สึกว่าพอจิตมันสงบปุ๊บเนี่ยจะส่งออกไปดูแล้วไปดูตรงไหนไปพิจารณาเรื่องอะไรต่ออะไรก็จะเห็นโอ้มันเป็นธรรมะเนาะมันเป็นเช่นนั้นเองแล้วดูอะไรก็เป็นเช่นนั้นเองอ๋อมันเป็นเช่นนี้ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ต้นไม้ธรรมชาติของสัตว์มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันจะเพลินไปอย่างนี้เลยนะโยมแล้วเห็นของจริงเป็นจริงด้วยแล้วจะหลงไม่กลับมาที่ตัวดังนั้นครูบาอาจารย์ท่านจะบอกส่วนใหญ่เลยนะว่าถ้าจิตสงบแล้วออกจากความสงบเนี่ยจิตดวงเนี่ยเขาเรียกว่าจิตควรกับการงานเอามาพิจารณาความจริงเลยมาพิจารณาผมขนเล็บฝันหนังของเราเนี่ยว่าจริงๆมันเป็นยังไงเราว่ามันเป็นของสะอาดเนี่ยเราดูแลมันจังเลยเนี่ยผมเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงสีสันเป็นยังไงนะอยู่ที่ไหนมันงอกมาจากอะไรผมเนี่ยมันเจริญงอกงามมาจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปใช่มั้ยข้าวน้ำที่เราทานเข้าไปทุกวันนี่แหละก็เป็นบำรุงผมนี่แหละถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ชำระล้างไม่สระไม่ล้างสัก3วัน7วันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นมีที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจเราก็เปรียบเทียบก็เหมือนสัตว์อื่นเราจะรู้สึกได้เลยใช่มั้ยเพราะสัตว์มันไม่เคยล้างงั้นถ้าเราลองไม่ล้างเราจะรู้เลยอ๋อนี่พอก็เหมือนสัตว์อื่นก็จะรู้เลยว่ามันเป็นอย่างนั้นนี่แค่เบาๆแค่นี้นะให้รู้ความจริงแค่นี้เนี่ยแค่นี้ท่านที่พิจารณาไปเนี่ยพิจารณาไปเรื่อยๆขนก็ดูไปขนทั่วร่างกายแบบเนี้ยเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงเหมือนกับผมแต่ว่าถ้าไม่จะมาล้างเป็นยังไงเหงื่อใครน้ำมันน้ำมันภายในของร่างกายก็ออกมาหมักผมก็ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นที่เสียวกระโปรงเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นใช่ไหมเล็บเป็นไงเล็บไม่ตัดไม่ชำระล้างก็เกิดสิ่งสกปรกไปอุดตันฟันก็เหมือนกันถ้าลองไม่ชะไม่แปรงฟันนะสักสามวันเจ็ดวันเป็นยังไงเรารู้ทันทีว่ามันเหม็นแน่ๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันเป็นจริงพอพิจารณาความจริงตรงนี้ได้เนี่ยจิตมันจะเริ่มยอมรับความจริงเพราะมันพิจารณาจากจิตที่เป็นกลางจิตที่ออกจากสมาธิจิตที่ออกจากความสงบเนี่ยจะเป็นจิตที่เป็นกลางเพราะฉะนั้นคนที่มีสมาธิคนที่มีความสงบเนี่ยพวกนี้จะตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วมีวิธีคิดที่ถูกต้องจะเกิดขึ้นมาเองวิธีคิดเนี่ยจะเป็นเรื่องของสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะเข้าไปสู่โบสถ์ของตรงนี้ก็เรียกเข้าใจถูกแต่เพื่อเดิมเนี่ยมันไปตามไหนตามอารมณ์ที่ชอบไม่ชอบยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจเท่านั้นเองเราไปอยู่ในอารมณ์ตรงนี้เราหลงอารมณ์พวกนี้เพราะฉะนั้นความคิดที่เราคิดมันจะคิดไปในแนวพวกนี้หมดเลยแต่พอเราพิจารณาอย่างนี้ได้เรามาเห็นเนี่ยเห็นความจริงปุ๊บมันก็เริ่มถอนอุปทานที่มันยึดเป็นตัวกูของกูนี่ไงเราจะมองเห็นเลยว่าโอ้ทุกคนก็เหมือนกันหมดไม่มีใครวิเศษกว่าใครเลยทุกคนมีลักษณะแบบนี้เหมือนกันเลยผมขนเล็บฟันหนังนี่กายภายนอกเป็นแบบนี้หมดเลยยิ่งไปดูข้างในด้วยแหวกออกมานี่เหมือนกันเปรียบเลยนะเป็นที่มีเลือดน้ำเลือดน้ำเหลืองมีสับไตไส้ปอดมันก็เหมือนกันอย่างนั้นลักษณะไม่น่าดูหรอกแต่ข้างนอกเนี่ยเราให้พิจารณาแต่ข้างนอกก่อนเพราะอะไรให้ชำนิชำนาญภายนอกกายภายนอกเพราะเราหลงมันอยู่เราลองคิดจริงๆเนี่ยความจริงๆหรือเปล่าเราหลงว่าผมเราสวยใช่ไหมถ้าไม่สวยเราก็ไปหาวิธีการโอ้โหสารพัดเรื่องราวเลยที่จะทำให้มันสวยแล้วก็ดีแล้วก็หอมอีกต่างหากใช่ไหมขนก็เหมือนกันถ้ามันเป็นไงมันดูแล้วมันไม่สวยไม่งามเราก็จะจัดการมันออกซะไม่เอามันไว้ถูกไหมเล็บก็เหมือนกันก็ต้องไปตัดต้องไปแต่งต้องไปทำให้เสริมให้มันสวยให้มันดูดียิ่งหนังยิ่งแล้วเลยโยมนะหนังนี่อะไรซึ่งตะมังทั่วโลกก็มาจากนี่เลยเพราะเหตุของหนังเท่านั้นเองทั้งนั้นยังไม่พอยังต้องไปดึงไปรันไปอะไรก็มันทำให้มันเต่งให้มันตึงให้มันสารพัดขึ้นมาเพื่ออะไรให้มันสวยให้มันเรียกว่าสังคมต้องโอเคยอมรับนี่คือการยอมรับในสังคมที่เราเข้าใจผิดในสังคมนี่ไงในตัวแล้วเราไม่เห็นความจริงตรงนี้ก็เลยบังเรามันกลายเป็นภาพเชิงซ้อนที่บังเรามาตลอดทุกวันทำให้มืดตรงนี้เองใช่ไหมบุญเรามีแล้วเกิดเป็นมนุษย์แต่กรรมในตัวนี้มันบังเราเองเราทำเองด้วยนะไม่ใช่ใครทำไปตัวใครก็ไม่ได้เพราะเราคิดเองพูดเองทำเองเป็นกรรมที่เราทำเองหมด
พราะฉะนั้นตรงนี้ทำไงที่เราจะมาเข้าใจความจริงว่าเนี่ยมันเป็นยังไงตัวเราเป็นยังไงเราเกิดมาทำไมแล้วตายแล้วเราจะไปไหนเรารู้ไหมอยากรู้เขาเรียนรู้มาเยอะนะต่างประเทศเนี่ยเรื่องของชีวิตหลังความตายเนี่ยว่าไปไหนจริงๆนะแต่ก็ไม่มีใครพิสูจน์ได้แต่เมืองไทยพิสูจน์แล้วมีสมัยหนึ่งชื่อคุณทอเลียงพิบูลเขาทำไว้ดีมากเขาทำกฎแห่งกรรมคนที่ตายเราฟื้นเข้ามาแล้วก็มาเล่าเรื่องต่างๆแล้วเขามีฝรั่งคนหนึ่งดร.สตีเวนสันมั้งนะรู้สึกจะเป็นถ้าไม่ผิดนะคนนี้จะเป็นผู้ที่อะไรถ่ายภาพวิญญาณไปเป็นล่าถ่ายภาพวิญญาณทั่วไปแต่ก็ได้มั่งไม่ได้มั่งแล้วแต่ยังไม่แน่นอนแต่พอมาตรงนี้เนี่ยเขาก็มาถ่ายแล้วเขาก็เจอแล้วเขาก็มาเห็นภาพแล้วก็มีการไปสืบประวัติหมดเลยว่าฟื้นมาแล้วไปยังไงไงคนที่เกิดมาแล้วระลึกชาติได้อย่างเงี้ยเนี่ยแต่จะระลึกได้แต่ช่วงตอนเด็กๆพอโตขึ้นมาก็ลืมอีกเหมือนกันเห็นไหมเพราะนั้นตรงนี้มันคืออะไรเขาจะเห็นภาพหลายๆอย่างตอนนั้นคนจะกลัวมากในเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยคนจะทำดีกันเยอะเลยไม่กล้าทำไม่ดีเลยรู้เลยว่าตายไปเจอยมบาลท่านจะถามว่ายังไงเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไหมเนี่ยถ้าใครเห็นแล้วคิดยังไงคิดว่าตัวเองก็ต้องเป็นอย่างนั้นน่าไปได้ไปสวรรค์แค่นี้เองนะโยมถ้าเกิดเห็นแล้วก็อย่างนั้นเนี่ยเห็นคนแก่ก็แก่คนเจ็บก็ต้องควรต้องเจ็บคนตายก็ตายเหมือนกันทุกคนก็ตายไปเลยลงนรกไปนี่เรื่องเล่ากันว่าทำนองอย่างนี้แต่จริงๆเรื่องจริงนะโยมเหมือนก็จะพูดเล่นๆกันสนุกจริงๆไม่ใช่เรื่องจริงเลยเขาไปแล้วเนี่ยกลับมาแล้วเนี่ยเขาก็มีการสืบถามกันแล้วแล้วตรงกันเป็นส่วนใหญ่นะเรียกว่าข้อมูลเนี่ยลองไปดูครับอาจจะว่างมงายหรือไม่ยังไงก็เราลองพิจารณาได้ไม่ได้เสียหายเพราะว่าเดี๋ยวจะว่าพอเราตายไปแล้วแม่รู้อย่างนี้ใช่ไหมก็สายไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ทำไงเราที่เราจะเข้ามาเขาทำความเข้าใจมาเรียนรู้ตรงนี้เรียกว่าไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะจะเริ่มแค่ได้ว่าฝึกแบบนี้อย่างที่จะมาเคยกล่าวเมื่อกี้นี้ว่านี่เป็นคำที่หลวงพ่อสนองท่านย้ำมากๆนะย้ำมากๆแต่คนก็ยังเข้าใจกันน้อยมากอยากจะบอกว่าเนี่ยคือมรรคองค์8แบบย่อๆการจะมาเดินมาปฏิบัติตรงนี้ให้เข้าใจให้พ้นทุกข์ได้เนี่ยพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เรื่องอะไรอริยสัจ4ก็คือนี่ไงมรรคองค์8มีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเห็นมั้ยมาเรียนรู้ทุกข์เรียนรู้เรื่องของสมุทัยคือเหตุของทุกข์มาเรียนรู้คือการดับของทุกข์คือนิโรธแล้วก็ข้อปฏิบัติที่ถือการดับทุกข์ได้คือมรรคองค์8มรรคองค์8เนี่ยท่านบอกนี่คือทางมรรคแปลว่าทางดังนั้นเราจะรู้ทุกข์ได้เราต้องเดินทางนี้เราเริ่มเดินทางด้วยอะไรในทางนี้บอกด้วยเรื่องของปัญญาศีลสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาเราก็จะมารู้เรื่องของทุกข์เป็นยังไงการดับของทุกข์เป็นยังไงเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์อะไรนั้นการทุกข์เกิดขึ้นพระเจ้าบอกให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาคือกำหนดรู้ทุกข์กายทุกข์ใจเราจะได้รู้ไงทุกข์มี2ประเภททุกข์กายกับทุกข์ใจนั้นเราจะแยกถูกเลยว่าทุกข์กายเป็นยังไงทุกข์ใจเป็นยังไงการบีบคั้นของกายที่มันเป็นทุกข์การบีบคั้นของใจที่เป็นทุกข์มาจากอะไรเราจะรู้เหตุละเหตุของการบีบคั้นทางกายก็คือเราอยู่กับที่นานๆใช่มั้ยทุกข์เกิดแต่ส่วนมากในโลกปัจจุบันเราจะรู้ทุกข์ของกายทุกข์ใจเนี่ยมันมีเยอะจนเราจับมันไม่ถูกว่าอะไรเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพอเราจับกันจริงๆเนี่ยพอเราเริ่มมีความสงบแล้วจะเห็นเนี่ยจะทำให้เราเห็นเลยว่าความคิดเองเป็นทุกข์ของใจนะความคิดเนี่ยเป็นทุกข์ของใจแต่หยุดคิดเป็นสมาธิมันสงบมีความสุขเลยเห็นไหมฮะแต่มันคิดเป็นทุกข์เห็นแต่กายล่ะกายนี่อยู่กับที่นานๆมันเป็นทุกข์พอเราเปลี่ยนไปทุกข์ดับนี่เห็นการดับของทุกข์เห็นนิโรธแล้วเห็นไหมพอลูกดับเป็นไงก็เกิดความสุขอ้าวทุกข์จริงๆไม่มีนี่นะนะเพราะเราเข้าไปเสวยตรงนี้เองเท่านั้นเองเห็นไหมแล้วยังไงนั่งต่อไปเราพัฒนาไปเรื่อยๆความพยายามความขยันมีมันก็เกิดความอดทนตามมาในที่สุดมันข้ามอารมณ์ไปได้นี่คือการที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดามันจะดับไปตามกาลเวลาเท่านั้นเองแม้กระทั่งทุกข์เราจะยืนนานก็เป็นทุกข์นั่งนานก็เป็นทุกข์นอนนานก็เป็นทุกข์นะรับประทานไปมากๆก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นอะไรที่มันมากที่มันเกินมันเป็นเพราะกายนี่มันเป็นธาตุ4ใช่ไหมมันมากไปมันน้อยไปมันไม่ได้มันต้องพอดีของมันใช่ไหมนี่คือความพอดีที่จะต้องจัดสรรให้กับร่างกายที่จะอยู่เพื่อการประพฤติปฏิบัติสร้างบารมีต่อไปเพราะตรงนี้ต้องมาลองดูต้องทดลองแล้วเราสังเกตนะไม่ใช่เราจะเชื่อแล้วทำเลยก็ไม่ใช่ไม่ใช่จะไม่เชื่อเลยแล้วก็มาว่ามาด่ามาปฏิเสธอันนี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมที่สำคัญคือเราฟังแล้วพอเข้าใจยังไงแล้วเราก็ทดลองนี้ท่านว่ายังไงทำอย่างนี้แล้วเกิดอย่างนี้ไหมทำอย่างนี้แล้วเป็นยังไงเราทำแล้วเป็นอีกทำแล้วเป็นอีกไหมอย่างเงี้ยลองดูสักระยะหนึ่งทดลองไม่ได้เสียหายเลยมีแต่ได้กับได้นะ
จริงๆแล้วเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยแต่มาไม่อยากพูดว่าเป็นศาสนาเลยแต่มาเคยพูดกับฝรั่งตลอดเลยว่าเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันเราไลฟ์สไตล์เลยมันคือชีวิตประจำวันของเราเลยโยมสติที่ขาดเนี่ยจะรู้เลยสติที่อ่อนกำลังเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรผิดพลาดนั้นสติที่มากเนี่ยจะรู้เลยว่าเออมันเจอความมั่นใจยังไงจริงๆแล้วของสังฆทานเราเนี่ยท่านส่งไปด้วยเมตตาบารมีพระเดชคุณหลวงพ่อสนองนะเขาส่งไปทั่วไปเลยนะมันไปทางต่างประเทศก็มีในสุดตอนนี้เขานิมนต์ไปแล้ววันอังคารเนี่ยนักข่าวทาง CNN เขาจะมาสัมภาษณ์ว่าที่นี่ปฏิบัติกันยังไงฝรั่งเขาเริ่มเข้ามาสนใจเรียนรู้แล้วโยมไม่ใช่เริ่มสนใจเรียนรู้นะเขาทำแล้วด้วยสหรัฐอเมริกาโยมไปดูตามข่าวนะตอนนี้ทุกกองทัพในกองทัพก่อนที่จะเข้ากองทัพเนี่ยเข้ามาเคารพธงชาติเนี่ยเขาไม่ได้เคารพธงชาติแบบนี้เลยนะเหมือนกับแบบถ้าโยมไปดูจริงๆโยมจะเห็นเหมือนนักเรียนน่ะมาเคารพธงชาติแต่มีคนไทยเนี่ยไปด่าไปว่าไปเคารพธงชาติเคารพทำไมรักชาติจริงไม่ต้องไปเคารพอย่างนั้นหรอกมันอยู่ที่ใจอยู่ยังไงล่ะไม่แสดงออกมันทั้งกายและใจมันต้องไปด้วยกันใช่ไหมนี่เขาหล่อหลอมแล้วไปดูฝรั่งที่ว่าเขาฉลาดจริงแล้วเนี่ยทำไมเขาย้อนกลับมาทั้งที่เขาเป็นทหารไม่ใช่เด็กนักเรียนนะเขาย้อนกลับมาเข้าแถวนะฮะแล้วก็เคารพธงชาติแล้วก็นะโมตัสสะเขาสวดมนต์เลยเขาสวดตั้งตอนเช้านี่เลยแล้วก็จะพูดเลยว่าพอสวดเสร็จเรียบร้อยเขาก็เดินมาแล้วเขาก็แฉเขาก็รู้สึกเขามีความสุขวันนี้เขาได้ทำอย่างเงี้ยนะโมตัสสะเลยนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเขามีความสุขเขารู้สึกอย่างนั้นเมื่อเขารู้สึกแล้วเนี่ยเขาขอแฉเขาเรียกแผ่เมตตาแชร์ไปกับไอ้คนที่เขารู้จักคนที่เขาไม่รู้จักคนต่างๆทั่วๆไปก็ขยายไปวงก็เหมือนกับที่เราทำเนี่ยโยมนี่คือสิ่งที่เขาเรียกสร้างกำลังใจใจที่ดีเนี่ยมันเริ่มต้นดีก็มีชัยกว่าครึ่งแล้วนะดังนั้นการที่เด็กนักเรียนมาเคารพธงชาติมาร่วมกันประชุมกันหน้าเสาธงเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากนั่นคือตัวสามัคคีนะแต่บางที่นั้นเองที่อาจารย์อาจจะพูดเยอะไปอันนี้ก็ต้องปรับปรุงแก้ไขกันได้ไม่ใช่จะไปเหมาทั้งหมดนี่คือไม่ใช่นั้นผิดเลยถ้าไม่ดีโบราณก็ไม่ทำมาให้หรอกเชื่อโบราณบานบุรีเชื่อแต่มานะเชื่อสมัยใหม่อะไรก็ว่าไปมันบันไดทุกทีและเป็นกันจริงๆเพราะมันเรื่องของวัตถุแล้วเรื่องของจิตใจมันต่ำไปหมดเลยใจสูงไม่ได้นะเป็นมนุษย์ไม่ได้ใจสูงต้องเป็นผู้ที่อยู่กับธรรมชาติธรรมะเป็นธรรมชาติที่มันเป็นจริงอ่ะนะนะใจมันก็จะเป็นใจที่เย็นนี่ไงนะเดี๋ยวนี้เป็นไงห้องแอร์ไปไหนก็แอร์มีแต่ความเย็นแต่คนกับหัวร้อนวัตถุเจริญมากเลยสะดวกสบายทุกอย่างแต่หัวร้อนเมื่อก่อนไม่มีอะไรค่ะใช่ไหมอยู่ริมแม่น้ำมันเป็นที่ที่อยู่ริมแม่น้ำน้ำกินน้ำใช้น้ำอะไรคือแม่น้ำแล้วอะไรกุ้งหอยปูปลาที่อยู่ในคลองในแม่น้ำแล้วผักหญ้าก็เนี่ยปลูกอยู่ริมน้ำอยู่ตรงนี้กันเองอ่ะเรากินกันธรรมชาติมากทุกคนกินเท่าเทียมไม่มีใครเหนือกว่าใครเลยเนี่ยเป็นอะไรที่รู้สึกมีความสุขไหมจิตใจที่จะดีมากเลยไม่มีการเบียดเบียนกันเลยนั่นในมนุษย์แท้ๆเลยที่เกิดมันต้องภูมิใจในบรรพชนไทยนะบรรพบุรุษไทยเขาสร้างความเป็นมนุษย์ให้เราเห็นแล้วแต่เราเนี่ยเดี๋ยวนี้เราทิ้งความเป็นมนุษย์ไปหมดเลยเนี่ยไปเป็นสัตว์นรกก็มีโกรธทุกวันเลยด่าทุกวันเนี่ยเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีไปแย่งกันกินแย่งกันใช้แย่งกันทำเดี๋ยวมาไปใส่ไล่ไปสีกันอย่างนี้เนี่ยไปเป็นเปรตก็มีเอาคิดไปจากได้คนอื่นเขาไปโกงเขาไปอะไรแต่ละวันเป็นอย่างนี้เลยนะโยมใช่ไหมสมัยเนี้ยแต่สมัยก่อนเนี่ยโอ้เขาจะมีมนุษย์สมบัติกันมากมีจิตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เบียดเบียนกันเลย มนุษย์คนไทยเป็นอย่างนั้นนะต้องภูมิใจจริงๆเราต้องย้อนกลับไปตรงนั้นท่านมาเคยพูดถึงเรื่องบางเรื่องไอ้เรื่องที่ว่ามีนักเรียนนักศึกษาจบปริญญาโทเข้ามาเราก็จะพูดถึงเรื่องแบบเนี้ยเขาไม่เข้าใจบาปบุญหน้าตาเป็นไงบอกบาปบุญหน้าตาก็เหมือนพ่อกับแม่เราเนี่ย เขาก็หาว่าเราแบบว่าบอกโยมจริงๆแม่ยมเคยว่าพ่อแม่ใช่ไหมว่าพ่อแม่ไม่รู้เรื่องความรู้ไม่มีเขาจบอะไรป.สี่ใช่ไหมแล้วยมว่าไงก็เขาไม่รู้เรื่องจริงๆอ่ะก็เนี่ยผมเรียนมาผมมารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้บอกยมคิดผิดเลยเขาให้ยมเรียนเนี่ยเพื่อจะให้ฉลาดนะอย่างเงี้ยยมคิดอย่างเงี้ยมันโง่คิดได้ไงยมคิดกลับนิดเดียวไอ้ป.สี่เนี่ยเขาส่งเราเรียนจบปริญญาโทได้ยังไงนี่ต้องคิดเนี่ยคิดอย่างนี้นะคิดใหม่นะเขาส่งให้เราจบปริญญาโทได้ไงโยมลองกลับไปดูสิว่าเขาเริ่มชีวิตเขาอยู่ยังไงเขาแบบไหนเขาลำบากขนาดไหนพ่อแม่เนี่ยลูกอดไม่ได้แต่พ่อแม่อดได้อย่าลืมนะโยมย้อนไปดูแล้วโยมจะนึกได้นะว่าเป็นยังไงถ้าโยมคิดอย่างนี้ได้ปุ๊บเนี่ยโยมคิดเข้าไปถึงได้ว่าโอ้โหเราจบตรงนี้ได้เราเกิดเป็นคนเรามาอยู่มันมีอะไรทุกอย่างดีขึ้นมาตรงนี้ทุกวันนี้เพราะสององค์นี้เองนี่พระพุทธเจ้าให้เป็นพระอรหันต์ของลูกเลยนะเราไปกราบไปรู้เนี่ยนี่เครื่องหมายเราเกิดเลยนะ
กตัญญูรู้คุณเท่านั้นเองยังไม่ได้ตอบแทนด้วยแค่รู้คุณท่านเท่านั้นเองนะกตเวทิตาธรรมนี่คือทำตอบแทนแค่กตัญญูให้รู้คุณเนี่ยนี่คือเครื่องหมายของคนดีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าล่วงเกินดูหมิ่นเนี่ยเป็นไงนี่ละคุณอกตัญญูเห็นเลยมันเนี่ยสิ่งที่บอกว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเป็นโบราณทั้งหมดเนี่ยเราเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นตำราเป็นอะไรเป็นครูเป็นอาจารย์เราหมดเลยธรรมชาติเป็นอาจารย์หมดแต่ทำไมเราล่วงเกินกันไปเห็นไหมนี่คือกรรมแล้วเสร็จแล้วไงผลของกรรมเกิดไหมมีแน่นอนวิบากก็คือผลของกรรมจะต้องได้แน่นอนกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ก็มาร่วมกันด้วยเหมือนกันกรรมเป็นเฉพาะตนของใครของมันก็เป็นอีกอันนี้จะรับกันไปตามเหตุปัจจัยอย่างนั้นถ้าไม่มาสร้างบารมีต่อเนี่ยกรรมมันก็ไปเรื่อยนะเราต้องใช้ไปเรื่อยเนี่ยเพราะการกระทำเนี่ยมันคิดพูดทำเนี่ยเราทำเองหมดมันต้องทำเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราสร้างบารมีตูมเนี่ยกรรมต่างๆมีผลไหมมีแต่ว่าพอเราสร้างบารมีคือเราฝึกสติจนจิตมีความตั้งมั่นจิตมีความเข้มแข็งขึ้นเนี่ยเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเรามีความยอมรับได้เห็นไหมนะจิตยอมใช้ได้ยอมให้เข้าไปได้ออกเป็นกรรมเอาใช้นี้เข้าไปนะแต่ถ้าเราจิตอ่อนแอเนี่ยไม่ยอมหรอกมันไม่ยอมทำไม่ได้แล้วก็จะไปสร้างกรรมต่อทำร้ายกันไปทำร้ายกันมาไม่จบทีนี้เขาเรียกเวรยอมรับบริการไม่จองเวรต้องหยุดเราหยุดที่เราไม่ต้องหยุดที่ใครหยุดที่เราได้มันจะไม่จองเวรแล้วนั่นแหละเราจะอยู่เป็นสุขนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเข้าใจคำว่ากรรมและก็เวรแล้วเราก็จะอยู่ไม่สุขสบายได้สร้างบารมีต่อไปนะครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับสำหรับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะต้องขอพักสักครู่จากนั้นเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการขอเจริญพรสาธุเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020241684
7784 020 241 684 784ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราชพระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์0939929356 0939929356 024462560 024462560ไอเดียเนี่ยสไตล์ไอเดียว่าอีเดียเป็นเมืองสวรรค์ของฉันอยากไปให้พบให้ถึงอีเดียให้ได้แต่เข้ามาแล้วเขาพยายามต่อสารต่อเขาไม่มีประมาณเลยเขาเจริญขึ้นเจริญขึ้นเลยแต่คนบางคนรวยเรียนจบเมืองนอกมาถึงอีเดียโอ้โหที่มันมาก็ดีก็ปกเสียใจจังกูน่าจะไปประเทศอื่นจะได้ตังค์เชื่อไหมว่าคนนั้นไม่ได้มีความสุขลูกสาวเศรษฐีนี่ไม่บอกใครมาเที่ยวอินเดียหวังว่าเขามาจับตัวมาเขาเป็นลูกสาวเศรษฐีเขาไปแต่อเมริกาไปยุโรปก็รวยเขามาท่านตัดสินใจตามพระมามาจะไม่ได้มาคณะเรานะแต่เราได้รับปีแรกจะมาอินเดียเจอคนเนี้ยผู้หญิงคนนี้เป็นครูจะมาตลอดเลยคิดครูทางที่ไม่ดีทำให้เราคิดดีแล้วเราคิดครูเราเลย มาถึงก็เจอพิพิธกายาเขาก็แสดงตัวว่าเขาไม่ใช่อินเดียเขาคุยก็ไม่มีใครคุยอ่ะเพราะก็คนก็ไปดื่มจะมาก็นั่งอยู่ตรงนั้นจะอยู่กุฏิเล็กๆที่นั้นมา7 เดือนเอามาใหม่มาถึงเราก็บอกว่าเขาไม่สบายเขาไม่ไปไหว้พระเขาไม่เดียเขาไม่ไปไหนละเขาไม่ไหว้พระเขาบอกเขาเราก็ถามเขาว่าทำไมเธอจึงไม่ไหว้พระบอกมาที่แม่น้ำคงคาเขาเห็นดิเขาอาเกียนเขาเกลียดอินเดียมากเขาเกลียดน้ำอินเดียจบปกมากเขารับไม่ได้โลกเขาเจริญไปถึงไหนแล้วเทคโนโลยีก้าวหน้ากินน้ำกันกินน้ำกรองกันอินเดียยังกินน้ำจบปกอยู่แต่แม่น้ำคงคาอาบเป็นงมไรโง่เง่าเต่าตูนวิจารณ์อินเดียแหลกเหมือนนักวิทยาศาสตร์แล้วก็เราก็ฟังเรื่อยเราไปนักฟังเลยฟังแล้วไปแต่เขาเล่าน่ะเขาบรรยายเรื่องเขาไปไหว้พระหมดตัวเดียวเขาคนเดียวเขาจะมาไหว้พระหลายวันนะต่อมาก็เลยมันไม่ได้ไปบ้างไปแต่กลางคืนอย่างเงี้ยเขาก็ตกลงเวลาบ่ายให้ฟังว่าอีเดียไม่ดีพอพูดจบแล้วเขาว่าระบายเขาบอกเขาไม่ได้เคยเที่ยวไหนเลยเขาถ่ายท้องตลอดถ่ายท้องกินยาอะไรก็ไม่หายจะมามียาจะมาให้กินจะไม่กินฉันดีเขาบอกยาเขาโอ้โหไปโรงพยาบาลชั้นหนึ่งทิฐิสูงมากคนไทยคนนี้ไม่รู้ที่นี่จะมีเหมือนเมื่อเก่าหัวนอกแบบนี้มาหรือเปล่าเขาถือว่าเขาไปเมืองนอกมาเยอะเขาเรียนจบเมืองนอกแล้วเขาไปลูกสาวเศรษฐีเขารู้สึกของมันเข้ามาที่นี่เขายิ่งใหญ่แต่เขาไม่ดูตัวเขาเองเขาอยู่สภาพอะไรแต่ความเสี่ยงโจมไม่ได้ถ่ายท้องตลอดสิแล้วก็เอาผีมันดื้อมากฟังเขาคุยดีกว่าไม่ต้องให้อะไรหรอกก็เขาก็ระบายเขาไปเรื่อยๆงมงายไหลหลงเชื่อแล้วนี่เขาทางพุทธิยาสายเก้าหน้าเลยแล้วเขาก็คุยมาใหญ่เขาไม่เชื่ออะไรเลยเขาจะกลับเมืองไทยอย่างเดียวเขาไม่มีความสุขเลยแล้วได้ข่าวว่ากลับเมืองไทยไปนายโยมก็เอาของอีเดียไปใช้อยู่ทุกวันนี้เป็นอาจารย์ใหญ่ไงเป็นหมอดูทีนี้รัฐมนตรีพวกใครจะใครพวกหัวอ่อนทั้งหลายอ่ะไอ้พวกผู้หญิงคุณนายทั้งหลายหัวนอนอ่ะให้เขาดูหมดเลยทุกวันนี้แต่เขาเอาวิชาใครไปโยม
วิชางมงายจากอินเดียเดี๋ยวไปศาสตร์นี้แหละที่คนไทยไปเรียนหลงทางเงินทุกวันเนี่ยที่เป็นหมอดูหมอเดาเนี่ยใช่ไหมตั้งกับพระตั้งกับใครตั้งใครเนี่ยผูกดวงไปเนี่ยเข้าไปจากไหนโยมหมอดูไปจากไหนหมอยาไปจากไหนถ้าเอาไปจากอินเดียตัวเองไม่รู้หรอกตัวเองเป็นด็อกเตอร์แต่ไปเรียนหมอดูเขาไม่คิดเก่งจริงเขาไม่ได้มาปฏิบัติแล้วหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์เป็นอะไรเขาไม่เกี่ยวข้องกับโลกีเลยที่เขาพูดนั้นมันของอินเดียทั้งนั้นหมอดูเนี่ยใช่ไหมหมอดูเล่นคนทั้งหลายเนี่ยที่โลกออกไปเนี่ยอินเดียเนี่ยเขาสำหรับหมอดูเลยนะคนโลกีเรื่องแสดงฤทธิ์นะไม่มีใครเกินอินเดียทั้งจริงทั้งหลอกในโลกเนี่ยที่ฝรั่งที่คนไทยเอาไปญี่ปุ่นไปเนี่ยดีใจบางวันอะไรเนี่ยอินเดียสุดยอดไปอ่านพระไตรปิฎกเลย500ชาติเดียวโหอินเดียสุดยอดแล้วคุ้มพบนักเขียนทั้งหลายเนี่ยพอมาถึงอินเดียกลับไปฟุ้งซ่านเลยเขียนใหญ่เลยเขียนหนังสือขายทั่วโลกเลยโยมพอมาอินเดียแล้วเป็นนักเขียนดังเลยเพราะมันมีเรื่องราวต่างๆมากมายมหาศาลชาดกพระตรีเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ดีไม่มีใครเป็นครูเกินอินเดียเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164คนเราเมื่อมีทุกข์แล้วเนี่ยก็คิดหาที่พึ่งทางใจตอนที่เรายังไม่มีทุกข์ทุกคนก็ยังไม่เห็นว่าที่พึ่งทางใจนั้นไม่จำเป็นเหมือนกับเราเวลาเราไปในค่ำคืนเกิดความหวาดกลัวเข้าป่าก็ดีเข้าไปในที่มืดก็ดีที่น่าหวาดกลัวก็ดีพอเกิดความกลัวแล้วตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้ถ้าไปอยู่คนเดียวก็ไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งก็ต้องนึกสิ่งที่ยึดเหนี่ยวก็คือเรียกว่านึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าหรือนึกถึงศีลธรรมที่ตัวเองรักษาไว้ถ้าจิตใจของเรามีศีลธรรมอยู่ในใจมีความบริสุทธิ์ก็สบายใจเกิดความมั่นใจความมั่นคงเรียกว่าไม่ตกประมาทไม่เกิดความกลัวได้เรียกว่าดับความกลัวไปได้แต่ถ้าเราไม่มีที่พึ่งเลยนะเราไม่เคยทำความดีไว้เลยเราก็เกิดความหวาดกลัวไม่ต่อสู้ว่าจิตใจไม่เข้มแข็งพอการที่เราต่อสู้มีจิตใจเข้มแข็งพอเรียกว่าเพราะเราเข้าถึงพระรัตนตรัยหรือว่ามั่นใจในความดีของตัวเองอย่างน้อยเราก็มีศีลของเราบริสุทธิ์เนี่ยถ้าเราไม่นึกถึงศีลหรือว่าศีลของเราไม่บริสุทธิ์ก็เกิดความสะดุ้งกลัวไม่กล้าเสี่ยงสิ่งเหล่านั้นอันนี้จึงว่าที่พึ่งทางใจเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเพราะว่าเวลามีทุกข์แล้วสามารถจะดับทุกข์ได้สามารถจะกำจัดความหวาดกลัวในใจได้แต่ว่าคนเราไม่แสวงหากันไปก่อนมาแสวงหากันที่หลังแล้วไม่ทันเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความกลัวขึ้นมาเราจึงจะเรียกร้องจึงจะนึกถึงศีลธรรมจึงจะนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็สายเสียแล้วนึกไม่ทันหรือว่านึกแล้วก็ไม่เกิดความกล้าหาญขึ้นมาเกิดแต่ความกลัวเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนฉะนั้นจริงอันนี้จึงว่าชีวิตหนึ่งเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องพยายามเข้าหาศีลธรรมพยายามเข้าถึงธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วฝึกประพฤติปฏิบัติของเราให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสงบถ้าเรามีชีวิตที่มีธรรมะเป็นเครื่องรองรับแล้วไปไหนก็ไม่เป็นทุกข์อยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นทุกข์เพราะอะไร
เพราะมีความบริสุทธิ์ใจมีความสบายใจมีความดีใจที่ตนเองทำความดีของเราไว้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมเจ้าพระสงฆ์อาจารย์จึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของเราเราจะได้ทอดทิ้งให้นึกไว้บ่อยๆให้ภาวนาไว้บ่อยๆแล้วศีลธรรมนี่เราก็เป็นที่พึ่งทางใจอย่างดีเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-496-1240 02-496-1164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020-241-684-784 020-241-684-784 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356 093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560เจริญสุขสาธุชนทุกท่านเราก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะ
็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook Page วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับครับสาธุก็เจริญสุขท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายพบกันอีกในช่วงที่2พอด้วยการธรรมะสว่างใจช่วงแรกก็พอได้ฟังทำความเข้าใจไปแล้วนะที่บอกแล้วว่าอีกหลายๆอย่างที่ไอ้สิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยเราอย่าเพิ่งไปตัดสินใจอะไรนะเพราะว่ามันเป็นกรรมเปล่าเพราะความไม่รู้นี่แหละอวิชชานี่แหละทำให้เรามีกรรมมากมายสารพัดเลยเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างเราควรจะคิดบวกไว้ก่อนนะคิดบวกแล้วมันเป็นประโยชน์ไม่ใช่ว่าตอนนี้เราไม่เชื่ออะไรเลยแต่พอตายไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะรู้สึกมาเคยถามโยมเลยถามว่าโยมเชื่อไหมว่าสวรรค์นรกมีจริงโยมก็เฉยไม่ตอบไงอันมาบอกไม่เชื่อก็ตามใจเดี๋ยวตายแล้วก็จะรู้เองแต่พอตายแล้วไงรู้งี้ชาไปแล้วโยมมันสายไปแล้วรู้งี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเพราะนั้นโอกาสที่มีเนี่ยเราทำเนี่ยไม่ได้เสียอะไรเลยนะมีแต่ได้กับได้นะมันอาจจะฝืนความรู้สึกหน่อยการฝืนไอ้การฝึกเป็นการฝืนความรู้สึกฝืนความเคยชินที่เราทำชินจนเป็นนิสัยนี่เองงั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยที่ไม่ค่อยได้ผลเพราะเหตุอะไรอันที่หนึ่งมีปัญหากับพ่อแม่ต้องไปขอเข้ามาพ่อแม่เลยนะเพราะเขาเป็นผู้ให้ชีวิตมาเป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาสององค์เนี้ยเป็นพระหลานของเราเลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนเลยเป็นเทวดาที่เลี้ยงดูมาอย่างดีที่สุดเลยปกป้องคุ้มครองมากเห็นไหมฮะเป็นมากเลยเป็นครูเป็นครูบาอาจารย์บูรพาจารย์เป็นองค์แรกด้วยซ้ำสอนเราทุกอย่างแต่มีส่วนให้สารพัดทุกอย่างให้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าไปถึงตรงนี้ได้เนี่ย นะปฏิบัติธรรมไปไม่เจริญโยมไปยังไงก็ไม่ไปมันไม่ไปให้หรอกเพราะว่ามันจะต้องเข้าไปสู่เครื่องหมายของคนดีถ้าคนไม่รู้ไม่กตัญญูกับพ่อแม่เบื้องต้นเนี่ยแล้วไปกับคนอื่นมันก็กตัญญูไม่ได้รู้คุณเขาไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีถ้ามีตรงนี้จะเป็นเครื่องหมายยังไม่ได้กตเวทิตาธรรมเลยนะยังไม่ได้ตอบแทนนะแค่รู้คุณเท่านั้นนี่ก็เป็นเครื่องหมายแล้วนะถ้าตอบแทนปุ๊บนี่มีผลเลยนะก็ได้ผลดีขึ้นมาเลยตอบแทนทั้งกายทั้งใจอย่างเงี้ยเพราะนั้นนี่ประเด็นที่หนึ่งคือปฏิบัติธรรมไม่พัฒนาคือดีกับร่วงเกินกับพ่อแม่ไว้หรือจะมีอะไรก็แล้วแต่คนไทยโบราณเราฉลาดทุกปีของวันปีใหม่คือสงกรานต์เนี่ยเราจะไปขอขมาขมากันไปรดน้ำล้างเท้าท่านแล้วก็เอาเสื้อผ้าไปเอาผ้าผ่อนท่อนสบายอะไรก็ไปถวายไปให้นี่แบบบุญใหญ่เลยแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกรูปจะบอกเลยว่าพระทุกรูปก็ได้อยากจะบอกว่าทำบุญอะไรเนี่ยไม่เท่ากับทำบุญกับพ่อแม่เลยนะพระอรหันต์เนี่ยพระอรหันต์ที่เรายังเห็นได้ชัดๆจริงๆเนี่ยพระเจ้ายกย่องเนี่ยเนี่ยบุญมากจะทำอยู่ตรงนี้แหละทำกับพระร้อยรูปยังไม่เท่ากับทำกับที่บ้านทั้งหนึ่งครั้งเลยกับที่พ่อกับแม่นี่แหละเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องทำความเข้าใจให้ชัดเรามาจากเขาคือเจ้าชีวิตเราพูดง่ายๆเขาเจ้าชีวิตเลยนะเราต้องทำความเข้าใจนี้ให้ดีเนี่ยจะปฏิบัติไม่ได้พัฒนาเจริญก็เพราะตรงนี้หนึ่งอย่างนะสองอย่างคือเข้าใจผิดแล้วไม่ค่อยจะถามเข้าใจผิดในสิ่งที่เรารู้ได้ยินได้ฟังคิดนี่วิธีคิดหรือแนวคิดไม่เหมือนกันเข้าใจผิดแล้วไม่กล้าถามส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมจะเรียนรู้ให้ดีเนี่ยอายครูบ่รู้วิชาเพราะนั้นจะอายไม่ได้มันเราต้องถามเพื่อความชัดเจนเพื่อความเข้าใจแล้วเราจะได้ทำถูกมันจะได้ถูกต้องอันนั้นประเด็นที่สามอยู่ที่อะไรรู้ไหมอันนั้นคือไม่ค่อยรู้ใช่ไหมอันที่สามคือถ้าปฏิบัติเนี่ยสมนักปฏิบัติไม่ค่อยได้ผลเพราะอะไรเพราะว่าไม่เข้าใจแล้วที่สำคัญคือเปลี่ยนความเคยชินไม่ได้รู้ไหมฟังเข้าใจไหมเข้าใจแล้วคิดว่าโอเคไม่อยากจะทำมีศรัทธาอยากจะทำอยากจะปฏิบัติเลยละเอาละกลับไปบ้านถึงเวลาเดี๋ยวจะทำตรงนี้แหละแต่พอถึงเวลาปุ๊บเคยทำอะไรอยู่มันก็ทำไปถึงนั้นอ้าวลืมไปแล้วคิดไว้ว่าจะต้องทำไม่ได้พอไปถึงเวลาอ้าวลืมไปแล้วอ้าวไม่เป็นไรเอาใหม่พรุ่งนี้อ้าวงั้นเพิ่มเวลานี้ก็แล้วกันพอถึงเวลาไปแล้วโยมสังเกตให้ดีนะเราตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราทำอะไรเนี่ยมันจะเคยชินกับการเป็นไปอย่างเงี้ยมันจะทำอยู่อย่างเงี้ยเป็นประจำหลังเสมอเขาเรียกว่าเคยชินจนเป็นนิสัยเราทำเคยชินจนเราเป็นนิสัยของเราเลยละเห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเปลี่ยนยากตรงนี้ทำไงที่จะฝืนใจเข้าไปเริ่มต้นก่อนดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยเริ่มเลยอย่าไปจะนะถ้าทำเลยสตินี่ฝึกได้ตลอดตอนนี้มันรู้ตัวหัวมันถึงเท้าถึงหัวใช้ได้แหละตอนนี้มากำหนดรู้กายรู้ใจแล้วมาดูลม
ก็ได้แล้วอะไรละอะไรที่จะทำเป็นอุบายขึ้นมาเริ่มต้นขึ้นมาเลยเริ่มอะไรก็ได้ให้จิตมารู้กายพอเริ่มต้นจากตรงนั้นแล้วหน้าที่ของเราคือการฝึกอะไรคือการมาเหมือนเรามีเรืออยู่ลำนะเป็นตัวเรานี่แหละตอนเนี้ยจิตเราเนี่ยมันเป็นเรือจิตเราเนี่ยมันโดนกระแสคลื่นกระแสลมกระแสน้ำกระแสคลื่นน้ำต่างๆที่ขึ้นอารมณ์ของผู้คนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันจะโดนอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ไม่นิ่งหรอกมันก็ไปเรื่อยเลยมาจิตเราก็จะแสบสายไปเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นปัญหาเราคือว่าเราต้องหาหลักให้ได้แล้วหลักเราคือที่ไหนตัวเรานี่คือหลักในตัวในกายเรานี่แหละผมขนเล็บฟันหนังเป็นหลักอาการ32ตรงไหนกระดูกจะเป็นกระดูกจะเป็นเส้นอะไรก็แล้วแต่ที่เราพอใจตรงไหนเอาไปปักให้เป็นหลักหรือจะอยู่ลมหายใจตรงไหนก็จุดนั้นน่ะที่เป็นหลักบางท่านก็ดูพองยุบก็ไปดูตรงนั้นเป็นหลักจับตรงนั้นให้เป็นหลักแล้วผูกเชือกให้แน่นกับหลักนะเอาเชือกเรือเนี่ยมาผูกให้แน่นกับหลักแล้วเสร็จแล้วไงแต่นี้คือลมจะมาถ้าเราผูกได้แน่นเนี่ยมันก็ไม่หลุดใช่ไหมแต่เชื่อไหมว่าผูกในระยะแรกๆเนี่ยมันมีโอกาสหลุดอยู่เหมือนกันเพราะเราพอเราทำได้ถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอจิตสงบเนี่ยมักจะประมาทกันนะวิได้แล้วสบายใจแล้วเราสงบแล้วเราทำสงบได้แล้วจะประมาทแล้วสติปล่อยเห็นไหมการรักษาสมาธิท่านจึงกล่าวว่าสมาธิจะรักษาไว้ได้ต้องใช้สติบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการคือกำหนดรู้ทั้งวันเลยรู้ตัวเองทำเนี่ยจะทำจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะดื่มจะคิดจะทำอะไรจะพูดจะอะไรให้รู้ตัวเราทำนะให้กำหนดรู้ที่ตัวเราเรื่อยๆไปอย่าส่งจิตออกไปอย่างที่บอกว่าย่อๆของมรรคองค์8ตะกี้ที่จะกล่าวก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองสอนไว้ย่อๆมี3คำนะบุญไม่มีอะไรท่านบอกบุญคือฝึกสติบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติ3คำนี้เองนี่มรรคองค์8อย่างย่อลงมาอีกเมื่อกี้กล่าวแล้วใช่ไหมว่าศีลคือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาดังนั้นการรักษาศีลจึงใช้จิตที่มีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจาเห็นไหมของเราเองหมดเลยนะไม่ไปที่ไหนเลยเอาจิตที่มีสติของเรามาสำรวมระวังกายกับวาจานี่ไงบุญเกิดแล้วบุญคือฝึกสติแล้วตอนนี้เห็นไหมเรามารู้ปุ๊บมารู้กายรู้มารู้วาจาแล้วนี่ได้แล้วฝึกแล้วตอนนี้ก็ทำเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าเท่านั้นเองเห็นไหมนี่คือการรักษาศีลด้วยเห็นไหมฝึกสติบนพื้นฐานของศีลถึงบอกว่าศีลเป็นแม่ไงศีลเป็นกลางศีลเป็นแม่เป็นตัวสำคัญเลยที่เราจะต้องเข้าไปเป็นตัวตั้งพอเราสำรวมระวังตัวนี้ได้จิตมันก็ไม่ส่งออกถ้าเราระวังได้ต่อเนื่องใช่ไหมระวังแต่กายกับวาจาเราจะพูดก็ระวังจะทำอะไรก็ระวังนะแล้วยิ่งโควิดอย่างที่เรามากล่าวเนี่ยจะทำอะไรก็ต้องคอยระวังแล้วระวังนี่คือการก็เรียกอะไรดูแลตัวเองนะเป็นการเซฟตัวเองนะก็ดูนี่คือการฝึกสติมันมีประโยชน์ทั้งสองอย่างใช่ไหมมันเป็นโอกาสหรือวิกฤตนี่เป็นโอกาสที่เราจะได้เข้ามาศึกษาแล้วก็เข้ามารู้อะไรในชีวิตของสังคมเริ่มต้นก็คือสังคมครอบครัวนั่นเองพอเราตอนนี้จะต้องอยู่กับบ้านใช่ไหมไม่ออกจากบ้านเพื่อชาติเสร็จแล้วพออยู่กับบ้านแล้วทำไงเจอกันบางคนก็มือถือกันคนละเครื่องก็ตะคนละมุมเลยไม่คุยไม่อะไรกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความระวังตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้เราก็ไม่ปล่อยใจออกไปทางนี้ทางโซเชียลเท่าไหร่ก็จะกลับมาดูและเราจะทำอะไรกันมาพัฒนามาปรับปรุงทำให้เกิดความแอคทีฟขึ้นมาแล้วก็จะมีแนวคิดที่จะทั้งสร้างมนุษย์สร้างไอ้นี้อยู่เฉยๆบางทีในขายของออนไลน์ก็รวยแป๊บเดียวเลยนะพลิกนิดเดียวเลยนะจากลูกจ้างในตกงานเลยทำไงเป็นลูกจ้างเขานะจะตกงานก็เลยกลายมาว่าคิดทำอะไรขึ้นมาเป็นเจ้าของกิจการไปเลยเปลี่ยนพริกไปได้เลยเห็นป่ะหรือว่าบางคนที่ไปปลูกแค่ไปเอาไอ้พืชที่หายากพืชแปลกๆเอามาทำแล้วก็ขายออนไลน์โยมก็รวยชั่วแป๊บเดียวเลยเห็นไหมจังหวะใครจังหวะท่านมันไม่มีไม่เหมือนกันหรอกเราไม่รู้แล้วว่าเราจะมีจังหวะดียังไงแค่ไหนแต่ว่าการไม่ทำอะไรเลยเราก็จะไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมคนที่ไม่เคยทำผิดไม่มีคนดีไม่ใช่คนที่ไม่เคยทำเลวนะคนดีไม่ใช่เป็นคนที่ไม่เคยทำเลวแต่เป็นคนที่เคยทำแต่รู้ว่าไม่ดีเลยเลิกทำนี่คือคนดีตรงนี้ฮะคนดีชอบแก้ไขเขาจะแก้ไขสิ่งไม่ดีของตัวเองไม่แก้ไขแก้ตัวเองไปเรื่อยเนี่ยมันจะเกิดตรงนี้พัฒนาขึ้นมาเพราะฉะนั้นการฝึกอย่างที่บอกแล้วว่าเนี่ยบุญคือฝึกสติศีลคือสติใช่ไหมเมื่อเราสำรวมระวังกายกับวาจาเลยไปเลยไปนานๆเขาไม่เกิดอะไรหยุดคิดขึ้นมาพอหยุดคิดมันก็คุมสติไม่ออกนอกกายนี่คือสติสัมปชัญญะสติจะมารู้พร้อมกันสติกายกับใจพร้อมกันตรงนี้สติสัมปชัญญะคือตัวสงบเป็นสมาธินี่เองเพราะนั้นจะเกิดปัญญาแล้วตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าภาวนามยปัญญาสุดท้ายดังนั้นมรรคองค์8เดินแบบใช้ปัญญา2ข้อต้นแล้วก็ศีลอีก3องค์
แล้วก็สมาธิอีก3องค์แล้วเมื่อเกิดสมาธิเขาเรียกว่ามรรคสมังคีก็เกิดสัมมาก็เกิดปัญญาเขาเรียกภาวนามยปัญญานะเกิดสัมมาปัญญาเลยตรงนี้ ปัญญาที่จะเข้าใจรู้ถูกต้องว่าธรรมชาติเป็นอย่างไรธรรมะที่พระเจ้าตรัสรู้คืออะไรจะไปรู้ทุกข์รู้เหตุของทุกข์รู้การดับทุกข์นั่นในข้อปฏิบัติที่ทำอยู่คือตรงนี้เองนั่นมันจะทำไม่ได้ยุ่งยากทำอะไรได้เหมือนนั้นเลยนะเพราะนั้นไม่ใหม่มันฝืนใจหน่อยก็เริ่มต้นน้อยๆก่อนประเด็นคุณหลวงพ่อท่านสร้างวัดสังฆทานเนี่ยท่านบอกว่าสร้างด้วยกรรมฐาน5นาทีแล้วก็เงินบาทเดียวใครจะมาทำบุญท่านบอกบาทเดียวหยอดไปเลยบาทเดียวพอบาทไปบาทเดียวไปมามันเกิดเป็นพลังขึ้นมาเห็นไหม5นาทีนี่ก็เกิดเป็นพลังต่อเนื่องจาก5นาทีโยมเขาต่อกันเองเป็น10นาทีคือเรื่องมันมีนิดเดียวเองคือก่อนจะให้พรนี่แหละก่อนจะให้พรแล้วก็ท่านก็ถามว่าเขามาใส่บาทเสร็จเรียบร้อยเขาบอกเอ้าจะรับพรจะกลับแล้วหลวงพ่อบอกรับพรทำไมเอ้าก็จะอุทิศส่วนกุศลไงแล้วหลวงพ่อก็เลยถามว่าแล้วจะได้เหรอจะอุทิศไปได้เหรอเขาก็ถามแล้วได้ป่ะจะส่งถึงก็ป่ะเขาก็ถามหลวงพ่อกลับมาเงี้ยท่านก็บอกไม่ถึงหรอกอ้าวแล้วจะทำไงอ่ะก็ทำนี่เดี๋ยวจะบอกให้ท่านบอกอ่ะนั่งทำใจให้สบายนะนั่งเฉยๆเงี้ยนั่งทำใจสบายอ่ะหลับตาลงสบายๆอ้าวกำหนดนึกรู้หน้าตาเรารูปร่างหน้าตาเราเป็นไงเสื้อผ้าแต่งเสื้อผ้าอะไรมาหน้าตาเราไปอยู่ไงลักษณะรูปนั่งเรานั่งอยู่ยังไงแล้วก็กลับมาดูหน้าตาอะไรทีดูหน้าเราดูคิ้วดูตาดูจมูกดูปากเอามาดูที่ลูกตาดิเอามาดูที่กึ่งกลางดวงตาและที่ศูนย์กลางตามันจะมีกลมใสแจ๋วเหมือนกระเทาไม่ได้ตัวเขียวเป็นกลมใสสว่างตรงนี้5นาทีแล้วตั้งใจนะอุทิศไปให้บรรพบุรุษปู่ย่าตายายพระเจ้ากรรมในเวรก็ยถาบริวหารท่านก็ขึ้นยถาเลยเขาก็อุทิศกุศลเขารู้สึกดีแค่5นาทีตรงนี้วันหลังก็มาเขาบอกดีหลวงพ่อเอาอีกหลวงพ่อเอาอีกนะจนหลวงพ่อก็พูดไปถึง10นาทีเอาละวันอีกวันก็15นาที20นาทีคือท่านก็พูดแนวอย่างเงี้ยพูดไปแต่มันเยอะขึ้นเลยไงแต่มันก็เริ่มเดินไงจิตเนี่ยเดินท่านรู้คือท่านจะรู้ว่าจิตคนนะหลวงพ่อเนี่ยไม่ต้องมากสมัยก่อนเนี่ยพาจะโดนกันทั้งนั้นเนี่ยท่านเดินผ่านแค่เดินผ่านกุฏินะท่านเดินผ่านไปเนี่ยท่านแวะเข้าไปในกุฏิแล้วท่านบอกไอ้คิดอย่างเงี้ยมันอกุศลก็เลยเราก็เลยไปลุมถามองค์นั้นว่าท่านคิดอะไรอยู่คิดเรื่องนี้แหละเรื่องผู้หญิงกลับไปนู่นไปปรุงแต่งจังเลยอ้าวนี่ขนาดคิดนะท่านยังรู้เลยหลวงพ่อเนี่ยท่านมีแต่ท่านไม่แสดงแล้วนี่แล้วก็ท่านไม่ให้พูดแต่ตอนนี้ท่านไม่อยู่เราก็พูดได้นะให้รู้จริงๆว่าของจริงมีจริงๆโยมแล้วพระนี่เจอกันมาแล้วทั้งนั้นพระที่เก่าๆเนี่ยแล้วในที่สุดแล้วก็ไอ้การปฏิบัติก็เกิดตรงนี้ขึ้นมาเหมือนกันหลวงพ่อก็ไปจนถึงครึ่งชั่วโมงพอครึ่งชั่วโมงปุ๊บท่านก็บอกพอครบพอแล้วเตรียมที่สุขสนนะโยมเขาก็ยังนั่งกันเฉยเลยท่านก็เลยปล่อยไปนั่งไปเองยาวไปเป็นชั่วโมงโยมเชื่อไหมวันนั้น45นาทีมั้งแล้วถัดมาท่านก็ปล่อยแบบนี้อีกแล้วก็แล้วแต่ใครจะไปได้ยาวแค่ไหนจนเป็นเหตุให้เกิดว่า1ชั่วโมงเกิดขึ้นตรงนี้ไงนั่งเป็น1ชั่วโมงนั่งไม่ได้ยังไงซึ่งจริงๆแล้ว10นาทีก็จะไม่ไหวแล้วแล้วมันทนมาได้ยังไงเป็นชั่วโมงเนี่ยเห็นไหมเพราะวิริยะนะทุกขมาเจติบุคคลจะลงทุกได้เพราะความเปลี่ยนความขยันนี่ไงเราเพียรเราขยันเราพยายามทำทุกวันประจำสม่ำเสมอไม่ได้แต่ทำรุนแรงอะไรความเพียรตัวนี้ทำให้เกิดความอดทนขึ้นมาเห็นไหมมันทนได้แล้วแรกๆมันทนไม่ได้เลยแต่เราขยันทำบ่อยๆก็อดทนโยมสังเกตนะคนขยันจะอดทนนะคนขี้เกียจไม่ค่อยทนหรอกอะไรนิดหน่อยไม่เอาละขี้เกียจใช่ไหมแต่คนขยันนี่อะไรก็ได้ไม่เป็นไรลองดูก่อนด้วยมีเขาทำด้วยแล้วไงพอทำบ่อยๆก็เกิดทักษะเกิดชวนะเกิดประสบการณ์อะไรต่างๆที่ดีก็คือมีการปรับปรุงพัฒนานี่คือภาวนาภาวนาคือทำอย่างนี้โยมพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาทำยังไงที่จะพัฒนาก็ด้วยสตินี่แหละจะพัฒนาขึ้นมาได้คำว่าภาวนาคือเขาใช้อย่างนั้นแต่คำบริกรรมเนี่ยเขาเรียกบริกรรมภาวนาในบริกรรมคือท่องบนไม่ใช่ตัวภาวนาแต่เป็นเหตุให้เกิดการพัฒนาเป็นเหตุให้เกิดภาวนาอย่างนี้เป็นต้นนะคงพอเข้าใจเนาะเราเอาไปลองทำกันดูนะยังไม่ต้องเชื่อไปลองทำดูแล้วค่อยจะเชื่อเราตัวเราจะเชื่อเองเราจะเห็นเองนะเหมือนก็ลองทำแล้วมันจะไม่อะไรมากอย่าไปตั้งใจมากเวลาปฏิบัติตั้งใจมากมันบีบคั้นแล้วมันจะเอาจริงของจังมันจะเป็นงูเป็นงี้แล้วกลัวเอาแค่ลองดูที่จะเกิดอะไรขึ้นลองอย่างนี้แล้วเป็นยังไงนั่นแหละแค่นี้โยมแล้วเดี๋ยวโยมจะเจอนะก็เรียกว่าชิว
ทำไปตามธรรมชาติครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีคำถามจากคุณโยมกิจจาจากนนทบุรีคุณโยมสอบถามว่าถ้าหากเรายืมเงินคนคนหนึ่งแล้วเขาเกิดเสียชีวิตไปโดยที่เรายังไม่ได้ใช้หนี้คืนให้เขาเลยก็ขอกราบเรียนพระอาจารย์ว่าผมควรปฏิบัติอย่างไรครับโอ้ ถ้าอย่างนี้มันเป็นเคสแล้วแต่โยมนึกได้โยมอยากจะใช้เขาแต่บางทีมันแบบนี้นะยืมแล้วเราก็ไม่มีเจตนาอะไรหรอกจะให้แต่ยังไม่มีอ่ะแต่เขาเสียชีวิตแล้วเราจะต้องไม่ให้โยมก็คงควรจะต้องไปที่อันดับแรกคือที่ญาติเขานะโยมยืมเขาเนี่ยโยมจะต้องรู้จักเกี่ยวข้องกับญาติหรือถ้าเขาไม่มีเลยญาติติดต่อใครอ่ะที่เกี่ยวข้องต้องมีอ่ะญาติน่าจะเป็นอะไรจะเป็นสามีภรรยาจะเป็นลูกจะเป็นอะไรพ่อแม่จะเป็นอะไรแล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกันตรงเนี้ยนะไปถามเขาแล้วก็ไปบอกแล้วว่าเราเป็นหนี้อย่างนี้อยู่และจะขอเอาหนี้มาใช้นี้ได้ไหมถ้าอย่างนี้ได้มันจะผ่อนได้เยอะมันจะผ่อนลงไปไม่งั้นมันติดที่ใจโยมนี่แหละมันติดสัญญาตรงนี้มันติดเอาไว้ประเด็นคุณหลวงพ่อเคยเล่าให้ตมาฟังไม่ได้เล่าหรอกเดินไปธรรมญาตาที่อินเดียกันนี่แหละครั้งล่าสุดครั้งที่3ที่ท่านไปก่อนท่านจะละสังขารเนี่ยก็ไปเดินอยู่เนี่ยโยมเดินเราเดินกันบนถนนนะคิดดูสิคนอินเดียเนี่ยเขายกถนนให้เราครึ่งนึงเลยให้เราเดินเลยมาเมืองไทยไม่ได้เมืองไทยที่เจอไอ้ที่เคยเดินไปทางเหนือน่ะทีรถติดล้อมานี่ปาดเราเลยนะดูดิคนไทยนิสัยเป็นอย่างนั้นเขาทำตรงนี้คนอินเดียก็ถือว่าคนที่เดินนี่ยิ่งใหญ่มากมาเดินได้ยังไงแล้วที่สำคัญก็เห็นเราไงว่าเรานั่งเครื่องไปแล้วเราไปเดินน่ะไม่ใช่คนจนนะน่ะเขาทำอะไรเป็นคนสร้างบารมีเขารู้ว่าสมณะของเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่อยู่กับที่จะจรไปก็คือเดินไปอย่างนี้แหละลัทธิเขาส่วนใหญ่เขาจะเป็นอย่างนั้นเขาจะไม่อยู่กับที่ไม่ยึดติดอยู่กับที่เลยนะเป็นบางลัทธินี่ไม่ยึดติดแม้กระทั่งไม่ต้องใช้อะไรของมหาวิราชนั่นแหละสันนาเชนเลือดที่คำพรนุ่งลมผมฟ้าเลยไม่มีอะไรสักอย่างไม่นุ่งอะไรเลยปล่อยหมดทั้งหมดไม่ยึดอะไรเลยแต่ยึดโรเล็กอันนั้นมันก็ขำไม่นะไม่ใส่เลยนะเสื้อผ้าไม่มีอะไรทั้งหมดแต่มีโรเล็กเล็กใส่หนึ่งเรือนสาวกจะเป็นคนรวยๆส่วนใหญ่ด้วยวัดจะอยู่สูงบนภูเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแล้ววัดสวยแต่เวลาไปนอนไม่ได้นอนในที่สวยนักบวชเขาเลยจะมีที่แบบใจคาเป็นใจคาข้างนอกของไอ้อาคารเนี่ยแล้วจะเป็นมุงจากแล้วก็เข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยแล้วมันก็แหมมันน่าจะขันเงี้ยนะมุงจากแล้วก็เอาฟางกระปูอ่ะไม่ได้นอนในที่สบายทั้งที่ไม่นุ่งผ้าไม่นุ่งอะไรเนี่ยเขาถือสมถะได้ดีมากก็ถือว่าเขาไม่เบียดเบียนแม่เลยแล้วอีกนิกายก็เรียกว่าเสวตัมพรไอ้เสวตัมพรนี่จะแบบเนี้ยใส่แมสแบบนี้แหละก็บอกว่าถ้าเราหายใจเอาเชื้อโรคเข้าไปก็บาปก็เลยต้องปิดไปนี้ตลอดเวลาไม่รู้ตลอดแม้กระทั่งนอนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนี่ก็เป็นลัทธิที่เขาก็ทำอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นนั่นก็พาไปเดินธรรมญาตามุมไบเดินไปนู่นอาจารย์ตาลลานะทำสองอันนั้นทำมาสัจจันทร์ก็เดินไปนี่แหละเดินไปบนถนนเนี่ยแล้ววันหนึ่งก็เดินไปแล้วเนี่ยถนนอินเดียเนี่ยโยมเชื่อไหมว่าเป็นอะไรที่จราจรรวมหมู่เลยจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถม้ารถลากไอ้รถเก๋งรถสิบล้อมันไปเหมือนกันหมดเลยแล้วไปมีเส้นด้วยนะวัดใจเขาให้ทางกันนะสี่แยกเนี่ยเราดูแล้วเนี่ยรถจะมาติดไอ้นี่ก็มา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 มันจะไปกันยังไงถ้าเมืองไทยอยู่งั้นเนี่ยเชื่อไหมก็เผื่อลงมายิงกันแล้วมันก็ตีกันเนี่ยตรงเนี้ยแต่อินเดียแปลกมากมันไม่เห็นไม่ได้ไปยกย่องอะไรเขานะมองแล้วเอ๊ะจิตใจเขามีการให้ทางกันของเรามันไม่ยอมอ่ะมันทำไมอ่ะไม่ยอมก็เป็นปัญหากันแล้วยังไงไปเดือดร้อนไปหมดเลยเห็นไหมเนี่ยมันซึ่งไม่น่าจะเป็นอินเดียเราอันมาสังเกตเห็นเลยไอ้นี่โผล่หน้ามาเฮ้ยมึงนี่หน่อยมึงนี่ไอ้ตรงนี้มึงนี่หน่อยไอ้นี่มึงนี่หน่อยไปได้แล้วโยมคนละนิดละนิดเขามองเป็นไงใช่ไหมคอยขยับอันนี้ขยับนิดอันนี้ขยับนิดไปได้คือรถอินเดียเนี่ยจะติดก็จริงแต่ติดไม่นานแต่จะติดนานตรงที่ติดเวลาที่ประเภทแบบ10ล้อมันยาวไปเป็น 4-5 กิโลนั่นน่ะติดอย่างนั้นเลยรถติดคือมันจะข้ามแดนน่ะเขาเรียกว่าข้ามด่านจะมีระหว่างรัฐต่อรัฐนี่ก็จะมีด่านนั้นยังข้ามไม่ได้ตามเวลาก็จะติดอย่างนั้นแหละรถอื่นก็ไปไม่ได้ก็ติดแบบนั้นนะแต่ถ้ารถติดเพราะว่ามันเป็นอะไรติดไฟแดงก็ติดอะไรไม่นานหรอกของเขานะเขามีการให้ทางแบบนี้ยอมรับจริงๆว่าเขาใช้ได้ในส่วนหนึ่ง
ล้วทะเลาะกันเงี้ยถ้าทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาถ้าเสียงข้างมากชนะนะประชาธิปไตยแบบนั้นเหมือนกันและถ้าถึงขั้นลงมือเลยไงใช้ผลักกันผลักกันไปผลักกันมาแต่ถ้าใครโชคคนนี้แพ้เลยโอ้เขาดึงใจดีแต่มาว่าเออนี่มันบังคับใจเรานะนะเห็นไหมเราจะพลาดไม่ได้ถ้าเราโชคเมื่อไหร่เราแพ้เลยเพราะฉะนั้นคนที่ทำก่อนนี่ที่เป็นคนแพ้เห็นไหมคนที่ผ่านก็เป็นคนแพ้เห็นป่ะคนที่โกรธคนที่อะไรจะเป็นคนแพ้เลยดีมากเลยตรงนี้ถ้าทำอย่างนี้นะถ้าเรามีกติกาลักษณะนี้โอ้โหกฎหมายไม่ต้องทำอะไรมากเลยดูแล้วใช้ได้เขาใช้ไม่เลียวนะตำรวจเขาตีจริงๆตีสั่งสอนเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้พอเดินๆไปก็มีรถไอ้นี่มันลากเกวียนวัวมันลากเกวียนมาออดแอดออดแอดมันเลยก็เดินผ่านมาไอ้เราก็เดินของเราไปเนี่ยถนนหลวงพ่อก็เดินก็จะผ่านอยู่แล้วท่านก็ชี้มาชี้ผ่านมาทางเราชี้ดูเนี่ยเกิดมาเป็นไอ้เนี่ยหลายชาติลำบากจังเราก็บอกเป็นวัวใช่ท่านบอกว่าเราก็ถามท่านไงว่าขอโอกาสเพราะเหตุอะไรครับก็ยืมเงินเขาแล้วไม่ได้ใช้ไม่ได้โกงหรอกนะแต่ว่าเขาตายซะก่อนเรามันตายซะก่อนบอกเราตายซะก่อนแล้วยังไม่ได้ใช้หนี้เขาแล้วที่สุดยังไงต้องไปเกิดเป็นวัวเป็นควายใช้หนี้เขาอ่ะนี่ดูกรรมมันเป็นเงินเฉลิมพ่อท่านบอกก็ดูดิมันเป็นเงินจริงๆนี่คือสิ่งที่ว่าเราจะประมาทไม่ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อมันเรามีโอกาสเรานึกได้เราโยมนะโยมติดต่อไปที่ญาติเขาเงี้ยแล้วก็ใช้เข้าไปข้อหนึ่งนะข้อที่สองคือโยมทำบุญแล้วอุทิศให้กับโยมเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยไอ้เป็นดอกเบี้ยก็ได้ทำไปเรื่อยๆโยมไอ้เรื่องทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเขาเนี่ยแต่ว่าอันดับแรกที่ต้องไปติดต่อคือกับญาติเนี่ยต้องติดต่อไปแล้วก็โยมก็จัดการถ้ามีก็จ่ายหรือถ้าไม่มีจะต้องขอผ่อนผันเขายังไงก็ต้องคุยกันนะก็คงจะดีใจนะญาติๆเขารู้ข่าวรู้อะไรขึ้นมาเขาก็คงจะดีอ่ะบางทีธรรมายังว่าไงว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะโทษไม่น่าจะมากท่านก็เลยบอกว่าเอ้าท่านลองดิท่านลองให้ใครยืมเงินไปแล้วเขาตายท่านจะรู้สึกยังไงท่านจะรู้สึกดีไหมท่านถามเราเงี้ยพ่อก็ใช่นะมันก็แหมมันไม่น่าจะใช้หนี้เราก่อนถึงจะค่อยตายก็ได้ใช่ไหมเราก็จะรู้สึกไม่ดีแน่ๆล่ะจะเจอลูกเจอหลานเจอญาติเขาเราก็จะไปมาเสือเล่าไปก็จะไปพูดไปว่าลังกระแทกกระทันก็อยู่เหมือนกันอ่ะเป็นอันนี้ต้องยอมรับจริงๆมันเป็นเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันก็ต้องจำเป็นนะแต่ถ้าก่อนที่เขาจะไปเนี่ยถ้าเกิดเขานึกขึ้นมาได้ในเรื่องเงินตัวนี้แล้วเกิดเขาอาฆาตขึ้นมาเนี่ยเขาขอจะต้องตามไปทวงเราก็นะมีแน่นอนแล้วโยมจะต้องไปเกิดเจอเขาในลักษณะที่เป็นพ่อเป็นลูกกันนี่ที่ตัวเนี้ยเพราะไม่มีวิธีไหนที่จะมาทวงได้นอกจากเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันพอเราเป็นพ่อเป็นลูกกันเนี่ยเสร็จแล้วยังไงเขามาเป็นลูกแล้วเขาก็จะใช้เขาจะทวงเรียกว่าอะไรละที่ลูกต้องการพ่อแม่ก็ต้องให้ใช่ไหมลูกต้องการอะไรอาจจะไปเรียนที่ไหนจะทำอะไรเขาก็จะเรียนเขาจะไปงั้นก็เขาก็จะเก่งสู้เลยบางทีเนี่ยนะตามสารเดิมที่เขามีไงเขาก็จะเรียนได้ดีพ่อแม่ก็พอใจก็เอายินดีที่จะหามาให้มีเงินที่ไหนจะต้องกู้ต้องอะไรก็ยินดีถ้าลูกขยันเรียนแล้วเรียนได้ดีนะนะก็เป็นทุกคนใช่ไหมเพราะนั้นก็จะให้ส่งเขาก็จะไปพูดง่ายก็จะผ่านนั่นแหละทั้งผ่านด้วยเรียนก็ดีด้วยอะไรด้วยแล้วสุดท้ายพอเรียนจบปุ๊บมันตายเลยเนี่ยเขาถ่วงนี่จบแล้วก็ไปแล้วเป็นไงคนที่ส่งเจ็บช้ำน้ำใจปวดเจ็บปวดเยอะไหมเยอะเหมือนกันนะเห็นไหมมันเป็นเรื่องของหนี้ของทางใจด้วยเรื่องพวกนี้มันผูกพันไปที่ใจมันสัญญาเลยมันจำบันทึกเอาไว้อย่างเราเนี่ยเรามองคนเผื่อเรานึกไม่ถึงว่าเขาจะรู้สึกขนาดนั้นเฉลยใช่ไหมแต่เราเข้าไปดูจริงๆเราจะรู้เอาเรากลับมาเป็นอน้อมมาใส่ตัวเราลองเป็นเรานะลองเป็นเราแล้วเราจะรู้แต่ว่าเราอย่าคิดว่าตอนนี้เราคิดอย่างนี้เราแบบนี้ไม่ใช่นะเราต้องคิดอีกอารมณ์อื่นล่ะในช่วงเวลาอื่นเนี่ยเรากำลังติดขัดหรือเราขาดเนี่ยแล้วเราเกิดอย่างเงี้ยเราจะคิดยังไงแต่ถ้าเรากำลังสบายแล้วเราคิดมันก็อีกสภาวะนึงด้วยวิธีแนวคิดก็จะต้องคิดแบบอย่างเงี้ยก็เรียกเอาใจเขาใส่ใจเราดู ทุกอย่างแล้วถ้าเราทำงี้ได้นะมันจะเบาขึ้นเยอะเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยมันจะมีการที่สามัคคีด้วยมันจะมีการเข้าใจด้วยแล้วจะมีมารยาทในสังคมที่ดีด้วยนะถ้ารู้สึกรู้จักอย่างนั้นนะส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่อย่างนั้นจะต้องเอาใจเราอย่างเดียวใช่ไหมมันก็ขัดกันนั่นเองพอขัดกันแล้วมันก็ไม่มีอะไรแค่นี้ลงไม้ลงมือก็เป็นปัญหาเป็นโทษเป็นอะไรกันไปงั้นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องมาเรียนรู้ต้องเข้าใจอย่างน้อยเราเป็นพุทธเนี่ยเชื่อไม่ยอมเราไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่ตะกี้นี้จะมายกว่าเป็นทหารอเมริกันนะทุกเหล่าทัพนโยม
ทหารอเมริกันนะเขาทำเพิ่งจะมาทำไม่นานด้วยแต่ที่ทำมานานแล้วนะราชวงศ์อังกฤษเจ้าชายฟิลิปใช่ไหมที่เป็นทหารอยู่ในกระทรวงกลาโหมพระองค์นำทหารนะมาสวดมนต์แป๊บเดียวแต่ว่ามาทำจิตสงบเป็นสมาธิเรียกว่านั่งสมาธิเอาง่ายๆตรงๆก็ได้นั่งสมาธิมาฝึกสมาธิวันละ20นาทีก่อนทำงานเพื่อคลายเครียดพระองค์ใช้คำนั้นเพื่อคลายเครียดนั่นเองแต่ทำไปทำมาเดี๋ยวนี้ 4,000 กว่าคนของทหารของพระองค์เป็นพุทธไปแล้วได้ลงทะเบียนเรียบร้อยไปนับถือศาสนาพุทธเลยแล้วปฏิบัติพุทธศาสนาได้ดีมากอย่าลืมนะว่าท่านอะไรอ่ะสุเมโธนะเป็นชาวอังกฤษนะมาเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ชาเนี่ยแล้วองค์เนี้ยเก่งแล้วท่านเข้าถึงอ่ะท่านพูดได้แบบนั่นๆมากๆเลยท่านเป็นผู้ที่มีความรู้มาแล้วก็มีฐานะมาด้วยแล้วเสร็จแล้วว่าท่านมาบวชเนี่ยมันถูกมองอีกอย่างแล้วแต่เสร็จแล้วพอท่านเอาธรรมะไปเนี่ยท่านไปสวนทางกับทางที่คนนั้นมันเป็นช่วงที่เขากำลังต้องการพอดีกลายเป็นว่าเป็นความเข้าใจไปได้เลยเจ้าชายนี่แหละก็คุยกับท่านเยอะก็เหมือนกับในหลวงของเรานี่แหละที่นิมนต์ครูบาอาจารย์เข้าไปเรียกว่าไปสนทนาธรรมเห็นไหมตรงกับอะไรมงคลสูตรนะกาเลนะธรรมสากัจจาเอตัมมังคารมุตตมังเห็นไหมการสนทนาธรรมตามการเป็นมงคลอันสูงสุดองค์สร้างมงคลให้เห็นเลยเห็นไหมวันนี้จุดศูนย์รวมของประเทศเราจิตศูนย์รวมจิตใจของคนไทยนี่ไงสร้างมงคลเกิดขึ้นแล้วด้วยการเอาธรรมะกรรมาเขาเรียกธรรมมิตรราชาสมัยพระเจ้าทรงหาราชเนี่ยโหตีไปทั่วแคว้น16แคว้นไปไกลไปหมดทั้งอาหรับทั้งอะไรเนี่ยชนะไปหมดแล้วก็มากำลังเลื่อนเริงสำราญใจเลยข้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ข้าชนะแล้วบังเอิญมีหลานพระเจ้าโศกมีหนึ่งไปบวชสามเณรอยู่แล้วก็กลับมาเยี่ยมพอดีเจ้าโศกก็กำลังอาบน้ำแล้วกำลังก็ยิ้มใจว่ามีความสุขมากตอนนั้นว่ากันว่าเลือดเนี่ยท่วมหน้าแข้งเนี่ยไปทุกที่ทุกถิ่นที่เนี่ยเลือดเนี่ยนองแผ่นดินท่วมหน้าแข้งเลยทีนี้ก็โอ้ข้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่แล้วข้าชนะมาหมดทุกที่ทุกทางข้ายอดที่สุดหลานก็เดินเข้ามาพระองค์มีความสุขจริงหรือถามแค่นี้เองพระองค์มีความสุขจริงหรือเจ้าโศกสะดุดเลยหันมามองทำไมข้าจะไม่สุขเรื่องอะไรออกไปดูข้างนอกสิพระองค์แต่งอาบน้ำเสร็จเขาก็ทำพอดีมันเป็นเรื่องมันเป็นไอ้เป็นหนังอ่ะเขาทำขึ้นมาพระเจ้าทรงมหาราชก็ห่มเอาผ้าขึ้นมาก็ผ้าเรียบร้อยก็เดินออกไปก็ท่ามกลางควันไฟที่มันสู้รบกันจบมาแล้วเนี่ยคนก็ยังนอนคนตายก็นอนเกลื่อนเลยคนเจ็บก็ยังมีโอยกันอยู่ก็มีเดินไปนี่ท่ามกลางเลือดก็นองเต็มไปหมดก็เดินไปก็เห็นก็รู้สึกได้เลยว่าความสุขของเราเลยที่เหมือนผู้คนล้มตายกันมากมายความสุขบนกองศพอย่างนี้เลยก็นึกลำพึงในใจนะก็พอดีเหลือบตาไปเห็นทหารคนหนึ่งเป็นทหารของพระองค์ด้วยเสร็จแล้วเขาก็ยังไม่ตายเขาก็พยายามที่จะกระเสือกกระสนไปเอาน้ำหิวน้ำตอนนั้นก็หายน้ำว่างั้นเนี่ยมีคนโทรวางอยู่มือก็พยายามจะกระเสือกกระสนก็ไปหาคนโทรเข้าไปยังไม่ถึงพระเจ้าโศกก็รีบเข้าไปก็ประคองขอหัวขึ้นมาเขาหันมามองหน้าเขาเห็นมันก็หยิบเอาคอนโทรนั้นมาแล้วก็จะเอาน้ำกอกน้ำให้ดื่มเอาน้ำจับให้ดื่มคิดดูว่าเขาจะรู้สึกประทับใจไหมทหารคนนี้ไม่ใช่เลยตรงข้ามเลยเขาปัดคอนโทรทิ้งเลยแล้วเขาก็ตายต่อหน้าต่อตาตายคามือของพระเจ้าโศกให้เห็น นั่นแหละเป็นภาพที่ท่านสะเทือนใจแล้วก็ติดใจเลยแล้วก็กลับมาถามสามเณรที่เป็นหลานว่าแล้วเราจะทำยังไงก็ต้องเปลี่ยนดินะเปลี่ยนระบบเอาศีลธรรมเข้ามาศีลธรรมเนี่ยจะทำให้สงบนะเมตตาธรรมจะคำจุดโลกเท่านี้แหละแล้วจะพาไปไงก็จะพาไปหาพระอรหันต์นะมีสมัยนั้นไงก็สามเณรนี้ก็จะพาไปหาพระที่เป็นผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่ก็บอกว่าท่านทรงสร้างเจดีย์ 84,000 องค์เพื่อการล้างบาปนี้ตรงนี้เป็นบาปมันไม่เหมือนศาสนาอย่างฮินดูนี่เขาฆ่าเนี่ยฆ่าไปบูชาพระเจ้าก็ถือว่าไม่ผิดบูชายันนั่นแหละนั้นตอนนี้เราก็เอามาดูดินี่ที่วัดสังฆทานก็เป็นมาก่อนเนี่ยหลวงพ่อโตนี่แหละเขาก็มาบนหลวงพ่อโตเสร็จแล้วก็หัวหมูทั้งหัวมาตั้งแก้บนเอาไก่ทั้งตัวเลยมาตั้งแก้บนหลวงพ่อสั่งโยมทำอะไรอ่ะก็แก้บนไงหลวงพ่อนี่ถูกหวยคนเนี้ยหลวงพ่อบอกโยมทำอะไรรู้ตัวแล้วว่าเนี่ยที่ทำเนี่ยทำไมอ่ะ
โยมบูชายันรู้ไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ได้บูชาผมไม่ได้มาฆ่าอยู่นี้เนี่ยผมไปซื้อเข้ามาเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอ้าวก่อนที่จะโยมไปสั่งเขาเนี่ยถ้าโยมไม่สั่งเนี่ยเขาก็จะไปฆ่าหรือเปล่าก็ไม่ฆ่าใช่ไหมที่โยมไปสั่งเขาก็จะเอาเขาก็ต้องฆ่ามาให้อย่างนี้ก็โยมบอกไม่ได้ฆ่าไงจริงเราไม่ได้ฆ่าเชือดเดี๋ยวนี้ต่อหน้าต่อตาพระเจ้าอยู่ตรงนี้แต่เชือดมาเนี่ยเพื่อบูชาแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เอาเนี่ยเจ้าท่านไม่ได้ฉันแล้วมันไปเป็นพระเจ้าเลยท่านไม่ได้ฉันแล้วโยมคิดว่ายังไงเขาอึ้งไปพักเลยนะจนกลายเป็นคนเนี้ยกลับมาหาหลวงพ่อแล้วกลายเป็นบุคคลสำคัญที่ช่วยเหลือวัดสังฆทานมาตลอดเหมือนกันมาเป็นแต่รู้จักสนิทกับทายกที่เป็นคนที่มาช่วยมาเดินครั้งแรกเนี่ยก็เลยมาฟังเข้าใจก็มาเอะไงมาสงสัยว่าเอ๊ะทำไมก็เลยมาเข้าใจว่าวิธีบูชายันของฮินดูเขาทำยังไงนะแล้วก็ตรงนี้เป็นไงนั่นวิธีบูชายันของฮินดูเนี่ยในสมัยพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเลิกมาแล้วครั้งหนึ่งนะด้วยพระมเหสีที่เป็นพุทธนี่แหละก็จะมาบอกให้ก็เลยเลิกไปก็เลยเป็นข้อนี้นะเพราะนั้นตรงนี้เราต้องทำความเข้าใจนะเราเป็นพุทธแล้วเนี่ยมาเรียนรู้และทำความเข้าใจโอกาสมันมีแค่ชาตินี้แล้วด้วยนะโยมหมดชาตินี้ไม่มีแล้วอย่าหวังว่าชาติหน้าเราจะได้เกิดเป็นมนุษย์จะได้มาทำไม่มีแล้วค่ะมันมีอย่างเดียวตอนนี้ที่เราจะทำยังไงปัจจุบันนี้คือโอกาสแล้วแล้วไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนด้วยชีวิตคนไม่แน่นอนเลยนะความตายเป็นของเที่ยงชีวิตเป็นของไม่เที่ยงนะตายเมื่อไหร่ก็ได้แต่ต้องตายแน่ๆเนี่ยเราต้องให้เข้าใจตรงนี้แล้วเราจะไม่สงสัยในความตายว่าต้องตายมีคำถามไหมครับครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับจากคำถามจากคุณโยมเดชนะครับนนทบุรีสอบถามว่ากระผมไม่สบายหมอจึงให้ยามากินหลังอาหาร3เวลาเช้าเที่ยงเย็นแต่กระผมถือศีล8อยู่ก่อนกินยาตอนเที่ยงกับตอนเย็นผมก็กินน้ำผึ้งก่อนจึงกินยาเพื่อไม่ให้ยากัดกระเพาะก็ผมปฏิบัติถูกต้องไหมครับถูกต้องนะถูกต้องเพราะว่าน้ำผึ้งเป็นเภสัชเป็นยาเลยครับแม้แต่ตอนเย็นก็ได้มีน้ำผึ้งน้ำอ้อยเนยสายเนยข้นน้ำมัน5อย่างเขาเรียกว่าโภชนปณิตไอ้ตัวนี้จะเป็นเรื่องของเภสัชเป็นยาได้นะในศีล8แต่จริงๆแล้วก็แล้วแต่โยมจะอุกิจหรือไม่อุกิจก็ได้นะนั่นคือว่าถ้าเป็นแบบเขาเรียกว่าพอประมาณนะมัชฌิมาก็คือว่าผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยเขาอนุญาตนะพุทธเจ้าอนุญาตแม้กระทั่งน้ำต้มเนื้อน้ำต้มเนื้อนะแต่ต้องกรองมีแค่นั้นไม่ได้เอาไปเป็นชิ้นๆไปรับประทานน้ำต้มเนื้อแต่ต้องกรองจึงเป็นที่มาของซุปไก่สกัดเห็นไหมซุปเนื้อซุปไก่ก็นี่ตัวนี้แหละสามารถฉันได้เป็นพระก็ฉันได้ตอนเย็นนี่แหละเพราะว่าป่วยเพราะอาพาธเป็นมูลเรามีอาพาธเป็นมูลเรามีตรงนี้เพราะนั้นการจะใช้อะไรต่างๆในพระนี่จะมีตัวพิจารณาอยู่นะเราเขาเรียกว่าปัจจัยสำคัญของมนุษย์มีอะไรอาหารนะเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรค4อย่างอย่าพูดเรื่องรถนะปัจจัย5อันนั้นจะอาตมาว่ารถก็แพ้แล้วเดี๋ยวนี้แพ้โมบายมือถือนี่ปัจจัย5แล้วเด็กๆยังมีคิดดูดิรถนี่ต้องโตแล้วถึงจะได้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นปัจจัย4เอาพื้นฐานพระเนี่ยตัวปฏิบัติของพระเนี่ยน่ะแค่นี้ด้วยนะโยมไม่ได้เยอะเนี่ยทำตรงเนี้ยแล้วสติมันอยู่หมดเลยก่อนใช้ต้องพิจารณานะเราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงฉันบิณฑบาตนี่ก็มีตัวนี้ไม่ใช่ท่องเฉยๆนะท่องแล้วแปลฟังแล้วเราพิจารณาไปเลยนะไม่ใช่ประการเป็นเพื่อเพลินสนุกสนานไม่ใช่เป็นความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งไม่ได้กินกามเกียรติกินเพื่อให้ประทังร่างกายนี้ให้อยู่เพื่อประพฤติผมอาจารย์นี่จุดมุ่งหมายแต่ขณะที่กำลังกินอยู่ก็พิจารณาอันนี้ก็ยาถาปัจจยังสิ่งเหล่านี้เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้เป็นอะไรอย่าไปกินแล้วมันอร่อยกินเพื่ออันนี้เราจะรู้จักการพิจารณาในการรับประทานเรารู้จักโภชเนมตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคว่าแค่ไหนพอไม่พอสำหรับเราอันไหนเป็นประโยชน์อันไหนเป็นโทษนี่คือวิธีการพิจารณาเพื่อสิ่งนี้แล้วมันจะไม่เป็นโทษกับร่างกายเลยนะทุกวันนี้ที่เป็นโทษเป็นอะไรเนี่ยเพราะไม่พิจารณาแล้วแหมของอร่อยทั้งนั้นเลยแหมมันอดไม่ได้อะแล้วที่เหลือแหมก็เรียกว่าเจริญอาหารที่สุดแล้วเป็นอะไรไขมันความดันเบาหวานแพ็คเกจมาเลยเพราะฉะนั้นอยู่ที่เรานะกินเป็นกรรมเองนะเพราะฉะนั้นพระต้องพิจารณาถ้าไม่พิจารณาเนี่ยก็จะเกิดโทษกับตัวเองเหมือนกันนะ1พิจารณา2ขณะรับประทานพิจารณา3หลังจาก
รับประทานแล้วก็กลับมาพิจารณาใหม่ว่ามันลงไปในท้องแล้วมันไปลงอยู่เป็นไงเมื่อก่อนนี้ว่าไงไอ้นี่อยู่ข้างนอกนี่เอาขนมนี่ไปรวมกับอาหารนี่กับแกงนี่ไม่ได้นะไอ้นี่ไปรวมนี่ไม่ได้หรือปวดท้องแต่ตอนนี้เอาแยกกันรับประทานเข้าไปไอ้นี่ก็แยกกันอันนี้ทานนี่จบแล้วเอาเข้ามาแยกอันนี้แต่ทีแรกพอเข้าไปในท้องเอามันไปรวมกันหมดแล้วไอ้มันไม่ทะเลาะกันเลยแล้วเราไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ตอนอยู่ข้างนอกทำไมเราว่าเออถ้าเอาไอ้นี่ไปรวมไอ้นี่เดี๋ยวมันจะปวดท้องมันจะเสียท้องมันจะอะไรไม่รู้นะก็งงกันนะเออพอเวลาเราพิจารณาอย่างนี้ปุ๊บตุ้มเอาก็เข้าไปอยู่ข้างในแล้วเนี่ยก็ไปหล่อเลี้ยงร่างกายตอนเด็กไม่ได้เป็นอะไรที่วิเศษหรือเป็นอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็มาพิจารณาดังนั้นก่อนใช้ให้พิจารณานะขณะใช้อยู่ก็พิจารณาหลังจากใช้เราก็พิจารณาสติอยู่ไหนโยมใช่ไหมอาหารเครื่องนุ่งห่มจะหยิบเนี่ยจะนุ่งสบงจะทรงจีวรพาดสังกติก็ต้องพิจารณาพิจารณาเลยก่อนใช้ขณะใช้หลังใช้ที่อยู่อาศัยอ่ะก็ต้องพิจารณาอีกเราใช้แค่นอนเพื่ออะไรเพื่อหลีกเลี่ยงความหนาวและความเย็นเมื่อพอหลบหลีกตรงนั้นแล้วก็หลบหลีกพวกสัตว์ด้วยขาหรือแมลงต่างๆก็มันในที่ที่พอเหมาะแล้วก็ไม่ได้ใช้ที่มากมายก็แค่กว้างศอกใช่ไหมหนาคืบกว้างศอกยาววาหนาคืบกว้างศอกยาววาหนาคืบเท่านั้นเองไม่ได้มากมายในที่สุดแล้วก็คือลงเราเนี่ยเราก็จะไปสร้างอะไรให้ใหญ่โตสบายเห็นไหมเพราะนั้นปุติภาคกรรมฐานจึงมีประมาณอย่างนั้นแหละไม่ใหญ่ๆแค่พอเอาอยู่พออยู่เท่านั้นยารักษาโรคก็เช่นเดียวกันเป็นปัญหากันอยู่เหมือนกันว่าพระธรรมอาตมาเรื่อยเลยว่าไอ้นี่ฉันได้ไหมตอนเย็นแล้วเนี่ยเขินก็ฉันอะไรสาหร่ายสาหร่ายฉันได้ไหมสาหร่ายมันเป็นยานี่นะเราก็ถามว่ายาแก้อะไรเขาก็บรรยายแก้นู้นแก้นี้แก้นั้นแก้นั้นเราก็เลยถามว่าแล้วเราเป็นโรคอะไรแล้วท่านเป็นโรคอะไรก็อึ้งฮะอันเนี้ยอาตมาโดนมากับหลวงพ่อสนองเลยนะโยมหลวงว่าเราก็ไม่รู้อ่ะมาใหม่ๆอ่ะเขาก็ถวายมาที่โรงพิมพ์เนี่ยแล้วก็พอหลวงพ่อเข้ามาแล้วอ้าวนิสัยเคยไงว่าจะกินอะไรต้องเรียกพ่อแม่กินก่อนนี่พ่ออาตมาสอนมาป๋านี่สอนมาเลยจะกินอะไรต้องเรียกพ่อแม่ก่อนนะจะไม่เรียกกินไม่ได้โอ้โหสุดยอดมากโยมทําให้เราไม่ไปล่วงเกินนะแล้วทําให้เราก็ได้บุญด้วยการเหาะหยุดตรงเนี้ยได้ง่ายๆเลยป่ะโยมเอาไปใช้ได้นะไม่สมควรลิขสิทธิ์นะลูกๆทุกคนจำเลยนะจะกินอะไรเรียกพ่อแม่ซะก่อนมีการให้เกียรติท่านมีการว่านึกถึงท่านไว้ก่อนนะแล้วพ่อแม่จะมีความรู้สึกดีนะว่าลูกมันนึกถึงเราไม่ทิ้งไม่ปล่อยปละละเลยเอาใจใส่เราอยู่เนี่ยจะเป็นความรู้สึกที่ดีเหมือนกับในหลวงแสดงกับสมเด็จย่าเห็นป่ะเนี่ยกตัญญูแบบนั้นเลยเพราะนั้นเราจะต้องทำแล้วก็กลายเป็นว่า ถึงอะไรนะสลายป่ะครับเออสลายเราก็เลยไปถวายท่านท่านก็ถามว่าอะไรเราหลวงพ่อไม่ทราบหรือนี่คือสลายก็ตอบก็เรียกสลายครับหลวงพ่อท่านก็บอกใช้ทำอะไรก็เป็นยาครับยาแก้อะไรก็ต้านอนุมูลอิสระเป็นช่วยบรรเทานี่แก้นั้นแก้นี้แล้วท่านก็ถามกลับมาแล้วท่านไปโรคอะไรเราก็เลยอึ้งไม่ได้เป็นไรเนี่ยไปท่องท่านบอกปฏิสังขารโยมีอาพาธต่างๆเป็นมูลเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะใช้ยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแม้กระทั่งยาที่เขามาจากโรงพยาบาลจากร้านจากตามหรือจะเป็นยาจริงๆก็ตามเนี่ยก่อนใช้ให้พิจารณาด้วยว่านี่เราเป็นโรคอะไรแล้วตรงก่อนไหมเห็นไหมกลายเป็นหมอคือตัวเราเนี่ยต้องมากำกับการดูแลตรงนี้นะไม่ใช่ใครนะหมอนั่นเครื่องพิมพ์วินิจฉัยมาแต่ตัวเรานี่จะรู้ดีว่าเมื่อใช้ไปแล้วเป็นยังไงนะเราควรจะใช้ในลักษณะพอปริมาณพอเหมาะแค่ไหนนะตรงนี้นี่มีความจำเป็นเลยเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาตรงนี้ดังนั้นที่มาบอกว่ามีคนถามอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวไอ้นี่กินได้ไหมไอ้นี่ฉันได้ไหมเราก็บอกว่าปฏิสังขารโยเราจะเข้าใจอย่างเดียวเลยเราจะรู้เลยเชื่อไหมว่าบางทีมันเจตนาอยากความอยากที่อยากจะรับประทานแล้วเป็นไงพอทานแล้วอร่อยใช่ไหมก็โดนอีกนะของพระเนี่ยอร่อยก็ไม่ได้เพราะนั้นการพิจารณาตอนรับประทานก็ต้องเคี้ยวเป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในกรรมฐานทั้งหมดเลยนะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยกรรมฐานยืนกรรมฐานเดินกรรมฐานยืนนี่ว่ายากแล้วนะนอนนี่เขามาคอยทำกันนอนนี่เหมือนจะง่ายแต่ว่ายากนะแต่ยืนนี่ก็จะยากขึ้นมานั่งนี่ไม่เท่าไหร่นั่งได้กันอยู่แล้ว เดินนี่ก็โอเคยืนนี่จะว่ายากแต่รับประทานนี่ยากกว่ายากที่สุดเลยจะต้องรู้ตั้งแต่สติกำหนดมาเนี่ยจนกระทั่งมาถูกขึ้นมาถูกอ้าอมแล้วก็เอาออกอมไว้ก่อนด้วยนะแล้วก็มาถามว่ามันหิวหรือมันอยากเราจะได้รู้ไงเห็นไหม
โบราณก็สอนแล้วเวลาหิวจนท้องร้องจอกๆนี่คืออาการหิวมันจะบอกจอกมันร้องเลยนะแต่ถ้าอยากล่ะเรียกอยากจนน้ำลายไหลหลวงพ่อท่านก็สอนถ้าอยากให้ไปดูหมานะน้ำลายมันยืดถ้าเรารู้สึกน้ำลายออกจะเป็นหมาแล้วเอาเลยโอ้โหจำแม่นเลยท่านมีเทคนิคการสอนที่ทำให้เราจะได้จำตรงนี้จะได้ไม่พลาดตรงนี้เห็นไหมเพราะนั้นมันรับประทานปุ๊บมันก็จะรู้เกี่ยวที่โคนลิ้นเราจะรู้จักเลยว่าลิ้นเรามีหน้าที่อะไรแล้วรับรสชาติยังไงรสชาติที่มีห้ารสเนี่ยลิ้นส่วนไหนรับยังไงมันจะละเอียดเข้าไปงั้นเลยโยแล้วถ้าสติเราทำงั้นได้แล้วก็นับวันนึงเนี่ยกินกี่คำข้าวแล้วก็กี่คำเคี้ยวแล้วก็กี่คำกลืนนะหนึ่งคำข้าวคือ1ช้อนเนี่ยบางทีมันก็2กลืน3กลืนก็มีนะมันเคี้ยวมันไม่เหมือนกันของละเอียดเพราะฉะนั้นเราต้องทำแบบนี้เลยแล้วก็นับอย่างเงี้ยเป็นประจำอย่างเนี้ยพระเนี้ยบารมือเดียวเพราะนั้นจะไม่ละโอกาสนี้หรอกเราจะต้องทำตัวนี้ซึ่งเป็นสุดยอดของกรรมฐานใครทำตรงนี้ได้หลวงพ่อบอกว่าสามารถปฏิบัติถึงอรูปฌานจิตจะละเอียดมากเนี่ยปัญญาก็จะเกิดแตกฌานตรงนี้เองนะเพราะฉะนั้นเป็นวิชาที่เขาไม่ค่อยทำเงินแปลกมากจริงๆพระควรจะทำตรงนี้เป็นประจำด้วยซ้ำเราจะได้ประโยชน์มากเลยตรงนี้อย่างน้อยอย่างอื่นๆไม่ทำตรงนี้นะมันมีนิสัยอยู่โยมมันจะได้ตรงนี้อยู่นะการจะรู้จักประมาณในการบริโภคมันจะเป็นคนหลวงปู่สังบาลพูดง่ายกว่านั้นทุกถ้าทำตรงนี้ได้ไม่ตะกะแล้ว ไม่ตะกะแล้วเราก็งงว่าตะกะไงที่ตอนไปดูอ๋อไปดูคนกำลังตักอาหารเชื่อไหมโยมกำลังตักในของชอบของอร่อยเนี่ยมันคือน้ำลายเอื้อกเลยนะใช่ป่ะนั่นแหละไอตัวตะกะมันโผล่แล้ว เราก็เลยเข้าใจคงพอเข้าใจนะวันนี้ก็ขอประมาณนี้แล้วครับอาจารย์ครับสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วญาติโยมที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บมุมซองรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000หรือฝากคำถามติดข้อแนะนำติชมมาได้ที่ Facebook Page วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญสำหรับช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนทุกๆคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์พระอาจารย์ได้ให้พรกับญาติโยมทางบ้านด้วยครับสาธุก็ ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระอริยสงฆ์เจ้าจงมาอภิบาลปกปักรักษาญาติโยมทุกท่านให้ผู้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ให้ผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้ผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคผลสี่ในปานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเคราะห์ตัวนอกสรรพเคราะห์ตัวในเนี่ยจะไหลวิวันจะเยสัพพะตะนังสัพพะลาภังพวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุขอโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดด้วยกันทุกท่านทุกคนนะสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงแห่งพระธรรมขอเจริญพร เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโต